วัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอธิการหนุนภักดีขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง8หรือกำลังรับชมการไลฟ์สดนะครับทาง YouTube ผ่านทางช่อง Thai Fight Official เข้าสู่ Beat Active ใบเทคบุรีกับการแข่งขันชกมวยคาดเชือกและนี่คือ Thai Fight League สังเวียนเลือดของตัวจริงขอเสียงหน่อยท่านผู้มีเกียรติครับเนื่องด้วยปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ครับทางบริษัททายไฟท์จำกัดผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันทายไฟท์คาดเชือกขอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเราจะบอกความเป็นไทยไปทั่วโลกครับด้วยการสืบสานมวยคาดเชือกมรดกทางวัฒนธรรมของชาติได้เผยแพร่สู่สายตาชาวโลกซึ่งปีนี้ทางบริษัทได้รับพระเมตตาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศสำหรับการแข่งขันชกมวยไทยคาดเชือกThai Fight League 2024ในการชิงแชมป์ประเทศไทยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับพวกเราชาวThai Fightรู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งและเราจะจัดการแข่งขันมวยคาดเชือกให้สมพระเกียรติอย่างดีที่สุดครับสำหรับวันนี้ครับเรามาเริ่มความเร้าใจด้วยคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ He's from อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา Please welcome เสือร้ายจากปากช่องคมเพชรสมบัติและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ He's from อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา Please welcome จอมเดือดเมืองสีคิ้วมงคลชัยเกียรติชัยเล สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงณประจำวันอาทิตย์ที่28มกราคม2567อยู่กับผมกุ้ยชัยสายตรงภกินาราโชติรันและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีเป็นผู้บรรยายครับนี่คือไทยไฟท์ลีกนะครับวีคที่27เดินทางมาถึงตรงนี้ครับแน่นอนครับเสนอเรื่องราวของมวยไทยคาดเชือกสามารถสัมผัสความมันได้ที่นี่ที่ไทยไฟท์ลีกอ่ะสวัสดีอีกครั้งนะครับทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27นะครับวันนี้ได้รู้แล้วว่าใครจะเป็นผู้ที่เข้าไปชิงไทยไฟท์ลีกในรุ่น71กิโลกรัมครับแล้วสาวสาวโอ้โหเตรียมจิกหมอนได้เลยกับนักชกรูปหล่อเรามาแล้วสายเลือดดีด้วยผู้ชายนั่นก็คือทางด้านปูซานประสาทหินพิมายนะครับผมนะก็เป็นลูกชายของสุริยาประสาทหินพิมายนักชกเหรียญนะครับของเอเชียนเกมส์แล้วโอลิมปิกด้วยผมนะเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับในค่ำคืนนี้เป็นหลานของยักษ์สุกสุกประสาทหินพิมายตำนานมวยไทยครับอ่ะนี่คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นความมันทั้ง7คู่กุ้ยชายเอาละครับแหมมาเริ่มต้นกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับในพิกัด61กิโลกรัมไปดูข้อมูลของนักชกมุมขาวก่อนครับโอ้วัยเนี่ย17ปีเท่านั้นครับนี่จากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสูงเนี่ย178นะครับชกมาทั้งสิ้น67ไฟชนะ46แพ้21ฉายาเนี่ยเสือร้ายจากปากช่องครับคมเพชรสมบัติส่วนในมุมดำนะครับรายนี้นี่จากสีคิ้วนครราชสีมาครับลูกหลานย่าโมโคราช27ปีครับ61กิโลกรัมสูง174ชกมา72ครั้งชนะ59แพ้13ครั้งมงคลชัยเกียรติชัยเล็กจอมเดือดเมืองสีคิ้วครับดูแล้วนี่มีความเก่าเกมนะครับสำหรับทางด้านมุมดำอย่างมงคลชัย
อยู่ในห่างกัน10ปีด้วยกันครับคมนี่อ่อนกว่า10ปีครับ17กับ27ส่วนสูงนี่ก็เป็นคมครับที่สูงกว่าครับ4เซนติเมตรประสบการณ์แน่นอนครับมงคลชัยเนี่ยเหนือกว่าแน่ครับแต่ว่าเวทีแห่งนี้ครับประสบการณ์เนี่ยเอาไว้ที่หลังครับพละกำลังแล้วก็ในเรื่องของอาวุธครับความใจกล้านี่ต้องมาก่อนผู้ชี้ขาดเวทีได้แก่กรรมการศรีป่าชุมสุขนะครับ3ท่านให้คะแนนยังมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการประจักษ์เงางามและกรรมการภูกิจพรามประยูนในค่ำคืนนี้ครับอย่างที่พี่เอกเรียนไปนะครับผู้ที่7ครับเดี๋ยวมาดูว่าใครจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับระหว่างกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่ากับเพชรเมืองลุมสิทธิ์กูเพียรก็เดี๋ยวคู่3เนี่ยมีปูซานประสานหินพิมายแล้วครับแล้วก็คู่4เนี่ยคอมวยหญิงห้ามพลาดเลยนะครับธิดาพรเพชรหนองกี่ครับตัดกับลูกตาลศรีสวัสดิ์ยิมนะครับก็สดทั้งคู่ปีที่แล้วนี่ไม่แพ้ใครเลยครับแล้วก็มาได้เจอกันในปีนี้ครับต้นปีนะครับปี2567ไฟลีกของเราจัดให้ครับมาดูคู่แรกยกแรกกันก่อนครับมงคลชัยกางเกงดำนะครับมุมดำกับทางด้านคมครับแม่เอาแล้วครับเริ่มจะเดินเข้าหาแล้วครับทางด้านมงคลชัยทางการสูงเลยนะครับตามสไตล์มวยประสบการณ์คมนี่ก็โจมตีด้วยหมัดครับแม่หมัดซ้ายนี่แหวกการโอ้มีศอกด้วยครับโอ้เปิดแบบนี้นี่เรียกว่าขู่รุ่นน้องไปก่อนเลยครับทางด้านมงคลชัยเกียรติชัยเล็กคู่แรกคู่เปิดหัวครับโอ้โหหมัดเวียงมาแหมกุยชายเอ้ยเสียวไส้เหลือเกินครับคู่แรกเปิดหัวมานับล็อกหรือเปล่าหมัดขวาขมขมปีทักจะต้องก้มหลบแล้วครับแต่มีมุดใต้น้ำเสยขึ้นมาครับหมัดขวามาอีกแล้วโอ้เอาครับแม่ตอนนี้นี่เป็นฝ่ายลุกไล่หนักครับได้จังหวะสอยเข้าไปอีกจับแล้วฟันแทงไปอีกทีนึงโอ้โหมาเป็นชุดครับมียิ้มเขินนิดนึงครับมงคลชัยเอาครับไล่แขนเอาคืนบ้างเดี๋ยวดูนะครับว่าจังหวะที่คมโดนบ้างเนี่ยเป็นอย่างไรครับมงคลชัยผ่านพ้นวิกฤตไปได้แล้วโอ้โหไม่เปิดโอกาสให้พูดพร่ำทำเพลงกันเยอะแล้วครับมาถึงก็ใส่แบบนี้ครับบัดซ้ายนี่แหละครับความดูเดือดของไทยไฟครับแล้วก็เสน่ห์ของมวยไทยคาดเชือกที่นี่ทีเดียวครับเอาศอกไปซ้ายจิ้มเข้าปากนิดนึงครับหมัดต่อหมัดแต่ไม่โดนครับแม่เราก็เสียวไปก่อนครับจับได้โต้พื้นด้วยแข้งขวาครับเริ่มจะมีความหลากหลายเข้ามาครับทางด้านคมโดนหมัดครับนี่ครับแม่สุดลงไปโอ้กรรมการยังให้โอกาสครับนี่ครับมงคลชัยมีทีเด็ดเอาละครับชักจะเริ่มซึมไปครับคมโอ้เจอหมัดสอยไปเมื่อสักครู่ครับนี่ครับทีมขวาซ้ายมาขวาไปมาเป็นชุดแม่คามุมเลยครับโอ้นี่แหละครับแม่ทำเขาได้แต่ว่าเขาอยู่ครับแต่ว่าเราโดนนี่หล่นเหมือนกันครับกรรมการจะให้โอกาสนะครับยังไม่นับนี่แหละครับอยู่ที่ว่าจังหวะเป็นของใครครับใครโดนก่อนก็มีโอกาสร่วงนะครับเดินขยับเข้าไปหมัด1 2ดักไว้ก่อนครับทีบไว้ผ่อนหนักเป็นเบานิดนึงครับมีการยืดหยุ่นเกมเร่งมากๆเดี๋ยวกลัวหัวเทียนจะบอดครับเอาเตะมาเตะคืนหมัดเอาไหว้สาวได้แก่สาวใหญ่เลยครับดูครับโอ้โหร่วงครับจากสายย่อกลายเป็นสายหล่นเลยครับแบบนี้โอ้เจออาวุธเข้าไปครับเข้าหน้าไป 3-4 หมัดครับอ้าวประคองตัวอยู่ครับใกล้แล้วนะฮะยังมึนอยู่ยังเมาอยู่ครับคมเพชรสมบัติโอ้โหละคังมาช่วยเอาไว้ก่อนครับแม่พักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมามาดูภาพช้ากันครับแม่ใส่ไปแล้ว1นับครับระหว่างคมกับทางด้านมงคลชัยดูจังหวะแม่ขวานี้ครับนี่หล่นเลยนะครับจังหวะล่วงนี่กรรมการยังให้โอกาส
ไทยไฟท์อารีนาสามารถเข้ามาชมกันได้นะครับก็อยู่ในส่วนของบีแอคทีฟครับไปเทคบุรีเอาละครับตามกันต่อในยก2โอ้กำลังเดือดได้ที่เลยครับระฆังเนี่ยมาเซฟชีวิตไว้ก่อนครับคมเรียกนับคืนได้หรือเปล่าครับโจทย์ของคมตอนนี้ครับยกที่แล้วนี่คมมุมขาวเนี่ยโดนไปก่อนนะคุณชายนะครับต้องเรียกนับคืนมาสักหน่อยนึงครับน่าจะสวยเลยครับแต่ตอนนี้มงคลชัยขยับเข้าไปครับโดนเตะมาก่อนแล้วก็เตะคืนไปครับหมัดมาอีกแล้วหมัดมาอีกแล้วแหมจะโยนเข่าซะหน่อย โดนทีฟิกเบรกหมัดขวานี่ถือว่าทิ่มได้สวยนะครับทางด้านมงคลชัยแล้วดูครับยังเดินได้ยังดุดันนะฮะผมก็ต้องเอาตัวรอดให้พ้นวิกฤตตรงนี้ไปก่อนครับแล้วค่อยๆใจเย็นๆหาโอกาสนี่ครับยังมีโอกาสอยู่นะครับมีบวกเหมือนกันเอาละครับแหมแบบนี้โอ้ยโดนหมัดโดนเข้าขมับครับทำท่าไม่ดีอีกแล้วโอ้โหเดินครับกำปั้นกำแข็งๆแล้วเล็งที่ใบหน้าอย่างเดียวครับมงคลชัยยกแรกได้นับมาจากหมัดยกนี้กับปิดบัญชีครับเรียกเจ๊มาเก็บตังค์หน่อยครับเรียกเจ๊มาเก็บตังค์หมัดซ้ายโดนนะหมัดซ้ายโดนครับพยายามออก 1-2 เลยครับเตะเข้าไปนำเข้าไปก่อนเอาตัวเองก็เจอโดนหมัดเหมือนกันครับพยายามกวักมือเรียกคู่ต่อสู้ครับได้เลยครับเรียกเสร็จได้หมัดมาเลยครับเอาครับแม่แรงขึ้นมาครับคมโอ้ถีบหน้าด้วยแม่นี่ครับไปถีบก็เจอหมัดเลยโอ้แล้วก็กรรมการโบกเลยครับกรรมการประจักษ์งามโอ้มีลุ้นมาเล็กๆเข้ามาสักคู่โอ้โหแต่ว่ามาเจอทีเด็ดครับจังหวะยกขาขึ้นไปถีบครับเจอหมัดบวกครับแล้วดูภาพที่สวยงามครับของมงคลชัยก็คู่นี้อ้าวเดี๋ยวดูจังหวะหน่อยครับภาพช้าๆมาครับทีปุ๊บนี่ครับต่อยเนี่ยทุบลำตัวแล้วขึ้นใบหน้าครับลูกทีนั่นราวกับว่าไปกระตุกหนวดเสือมงคลชัยหรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวดูครับช็อตนี้ครับบาทาลูกพักมาก่อนครับหลังจากนั้นครับแกโมโหครับเอาไป2หมัดแล้วก็เรียบร้อยครับจบที่ตรงนี้เลยครับยกที่2นี่แหละครับผู้ชายเหมือนจะหายใจไม่ทันด้วยนะครับทางด้านคมเนี่ยพยายามกัดฟันสู้เต็มที่ครับอยากจะพลิกสถานการณ์นะครับแต่ว่าโอ้ต้องบอกว่ามาแรงจริงครับมงคลชัยเหวี่ยงซ้ายทีขวาทีนะครับนี่ไปถีบไว้ก่อนนะครับลำตัวนี้ก็จะนอนอยู่แล้วครับเจอต่อยบนอีกหมัดหนึ่งครับโอ้โหเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดจริงครับของมงคลชัยเกียรติชัยเล็กครับดูมากและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout มงคลชัย from นครราชสีมาเอาครับก็เป็นมุมดำอย่างมงคลชัยที่ชนะไปนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาช่วงต่อไปคู่ต่อไปกลับมากับไทยไฟลีกนะครับท่านผู้ชมครับปีนี้ทางสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาตินะครับจะจัดการแข่งขันไทยไฟคาดเชือก2024ครับมวยรอบสุดยิ่งใหญ่ด้วยการแข่งขันแบกยกทีมยกภาคครับมาเจอกันทั้งหมดเพื่อเก็บคะแนนโดยเราจะแบ่งเป็น6ภาคเพื่อเป็นแชมป์มวยคาดเชือกของประเทศไทยครับเดือนมีนาคมนี้เตรียมพบความเร้าใจกันได้กับมวยคาดเชือกที่จะมาสาดอาวุธใส่กันไม่ยั้งครับในไทยไฟท์ลีก2024เรามาลุยกันต่อครับกับซุปเปอร์ไฟท์มวยชายนะครับในพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์He's from Washington, United States of America. Please welcome Insi Picard, Charles Kelman. และสำหรับนักมวย Black Corner ครับ he's from อำเภอเถินจังหวัดลำปาง please welcome ม้าป่าแห่งเมืองเถิน
เจ็ดนำชัยสอพายุฝนเดินทางมาถึงมวยคู่ที่2ของรายการนั้นนะครับในพิกัด73กิโลกรัมครับในรุ่นมิดเดิลเวทโดยมีกรรมการภูกิจพรามพยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการบุญออนเพ็งบุกกรรมการถาวรอุบลและกรรมการศรีป่าชุมสุขเมื่อสักครู่นี่มุมดำครับนักชกชาวไทยของเราในเปิดตัวอย่างเท่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูลีลาการชกครับว่าจะเป็นอย่างไรครับแม่ขึงขังออกมาเลยนะแต่ไม่รู้โดนหมัดแล้วจะหล่นหรือเปล่านะอย่าไปโดนสิแต่คู่แรกนี่จบยก2ไปแล้วนะใช่ครับฮะนี่ก็เป็นผู้บรรยายภาษาต่างประเทศของเรานะครับมิสเตอร์เควินอมริตครับแล้วก็มิสเตอร์อรันสุริสัมพันธ์ติดตามได้นะครับทางไทยไฟท์คิงออฟมวยไทยครับทั้งทางช่องทางของ Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับสามารถรับชมได้ทั่วโลกเลยนี่ก็เป็นวงปีกองนะครับเรานี่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอย่างมวยคาดเชือกอยู่แล้วครับไปดูข้อมูลของนักชกคนนี้ก่อนครับหนุ่มหน้ามนคน US ครับนักชกวัย23ปีครับจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาครับสูงเนี่ย173ชกมา50นะครับชนะ40แพ้10 EBC พิฆาตชาวเครแมนแล้วข้างหลังเขาก็สักเป็นปีกนกอินทรีนั่นนะก็เลยเป็นที่โมงที่มาอะไรแบบนี้คุณชายดูสิใช่ครับส่วนรายนี้ครับจากเมืองลดม้าจังหวัดลำปางครับอายุ27หนัก73สูง173ครับชกมา50ครั้งชนะ40แพ้10ครั้งม้าป่าแห่งเมืองเถินเจตนำชัยสอพายุฝนมาในมุมดำเลยครับคู่นี้ก็เป็นไทยเจอกับสหรัฐอเมริกาครับนี่ฮะวายครูสวยคนนะฮะสำหรับทางด้านเจตนำชัยขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดครับนี่สแตทขึ้นมานะครับอายุเราเนี่ยมากกว่าเขา4ปีครับน้ำหนักเท่ากันส่วนสูงนี่โอ้โหภาษามวยเขาบอกว่าปาดหัวตัวเท่าเรื่องของกระดูกประสบการณ์มวยสถิติการชกนี่ก็ใกล้เคียงกันมากๆครับคู่นี้ครับแล้วก็ขอบพระคุณเพิ่มเติมนะครับรถขุดคูโบต้าทำขึ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเจอกับไทยไฟทางหน้าจอช่อง8ได้เป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาครับแล้วก็วันที่4กุมภาครับอาทิตย์ที่4กุมภาแหมผมพูดเหมือนไกลเลยอาทิตย์หน้าแล้วเอาครับ อุทยานราชพักนะครับโอ้โหดาวดังไทยไฟไปเพียบผู้ชายแสนชัยเต็ง1ปตท.น้องโอเวโรไลออนเขี้ยวพยักวรจักรเล็กฟ้าลิขิตแล้วก็ยูเนสที่เขาบอกว่าสายเลือดใหม่ไทยไฟ4กุมภาอาทิตย์หน้าครับวันอาทิตย์หน้าเจอกันที่อุทยานราชพักหัวหินประจวบคีรีขันธ์ครับก็ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปทางช่อง8ใครจะไปชมสดครับฟรีนะฮะแต่รีบไปหน่อย16นาฬิกาเริ่มเปิดประตูระวังจะเต็มเสียก่อนใช่ครับก็เป็นรายการอนุรักษ์สืบสานวันมวยไทยครับก็มีทั้งพิธีการไหว้ครูด้วยแล้วก็ความมันครับในไทยไฟใหญ่ครับมาดูคู่นี้นะครับพิกัด73กิโลกรัมนะครับรุ่นมิดเดิลเวทมาดูฟอร์มของนักชกทั้งคู่ครับแม่มาถึงก็เอาเลยครับโอ้โหแม่กวาดไปทีนึงครับพื้นสะอาดไหมล่ะแม่เอาแล้วแม่ท่านจะเหวี่ยงแล้วตอนนี้เจนนำชัยเอาคืนบ้างเหมือนกันนะครับชาวแม่เจอหมัดเจอแข้งชักจะเอียงไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วครับโอ้หล่นหล่นครับโอ้โหขนาดเอาแขนบล็อกไว้ครับยังหล่นเลยครับไม่ได้โดนจุดสำคัญครับลุกขึ้นมาเนี่ยหน้าตายังได้ปกติอยู่มุมขาวนี่เป็นอินทรีขาวนะส่วนมุมดำนี่ม้าป่าโอ้โห
แต่ตอนนี้เนี่ยอินซีครับโดนเด็ดปีกซะแล้วคุยชายโอ้โหดูครับเตะไม่เลี้ยงเลยครับทางด้านเจ็ดนำชัยเอายังขึ้นมาอยู่เอาอย่างไรครับแม่ดูครับโอ้โหไหวไหมครับเนี่ยตั้งใจแกอยากสู้แต่พอโดนปุ๊บแล้วเนี่ยครับเอียงครับโอ้มันเป็นเกมเร็วครับทางด้านแบบพลาดเชื่อแบบนี้ครับโอ้ไม่ไหวครับชาวเคแมนครับโอ้โหนี่ตีลังกาด้วยขออีกทีได้ไหมขออีกสักรอบได้ไหมโอ้แต่ดูครับต้องเข้าไปปลอบใจครับชาวนี่โอ้โหเพิ่งเคยเจอเขาแบบนี้เตะหนักเหลือเกินครับเจตนำชัยรูปร่างหน้านี่ครับโอ้จังหวะหัวแข้งครับดูครับโอ้โหเตะเน้นๆครับนี่ขนาดไปติดกาดนะคุยชายแต่มันแรงมากอะดูสิแล้วเตะย้ำเข้าไปครับโอ้ยดูครับโอ้อีกทีนึงแบบไปแล้วครับแล้วดูช็อตนะครับคือพยายามผลักออกไปให้อยู่ในร่องแข้งอะคุยชายดูสิครับโอ้โหดูฮะเตะนี่เหมือนน้ำไม้ฟาดเลยนะครับจังหวะหวนเนี่ยโอ้โหกิ้งคาเชือกไปเลยขนาดเอามือบล็อกไว้เนี่ยมันก็โดนแถวกหูครับโอ้โหยิ้มสภาพดูครับว่าเป็นเราบ้างเนี่ยโอ้โหแดงไปเลยครับใบหูของชาวเคแมนจากอเมริกาครับนี่ครับโดนเข้าไปเล่นเอาน้ำในหูนี่ไม่เท่ากันเลยนะและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner 7น้ำชัยพร้อมลำปางในชนะที่สวยงามของนักชกจากลำปางนะครับ7น้ำชัยเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชมฟูซานทางสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาตินะครับมีเจตนารมณ์ที่จะสืบสานการชกมวยคาดเชือกซึ่งเป็นการเล่นกีฬาพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยารวมถึงต้องการรักษาการคาดเชือกพันหมัดซึ่งเป็นภูมิปัญญาอันชันฉลาดของบรรพชนที่นำเอาผ้าดิบมาพันรั้งที่ร่องนิ้วแล้วคาดกลับลงมาพันที่ข้อมือฝ่ามือสลับไปมาจนถึงสันหมัดเพื่อป้องกันการเคล็ดขัดซนของนิ้วมือและข้อมือครับซึ่งมีความแตกต่างจากกีฬาการยืนต่อสู้ของชาติอื่นๆและต้องการเผยแพร่มวยคาดเชือกมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้เผยแพร่สู่สายตาชาวโลกเพราะมวยคาดเชือกคืออัตลักษณ์ของคนไทยครับ Thai Fight International Boxing Association has earnestness to publicize คาดเชือก or rope bound boxing Thai heritage cultural to the worldKachiak is the wisdom of our predecessor that prevent the injury to finger and wrist by wrapping and crossing the calio into the finger group twist palm until the ridge of the fist. เอาละครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาเดือดกันกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายนะครับในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์He's from อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมา Please welcome เสือร้ายแห่งห้วยแถลงแสนเชิงน้อยศรีสุริยันโยชินและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ He's from อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา Please welcome ยักษ์เหล็กเมืองพิมายปู่ซ่านปราสาทหินพิมายThank you.
เดินทางมาถึงมวยคู่ที่3แล้วนะครับในพิกัด67กิโลกรัมโดยมีกรรมการประจักษ์เงางามเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูกิจพรามพยูนกรรมการศรีปราชชุมสุขและกรรมการถาวรอิงอุบลครับคู่นี้ก็รุ่นเวลเตอร์เวทนะครับ67กิโลกรัมถือว่าเป็นนักชกฝีมือดีดาวดังทั้งคู่เลยครับกับมวยคู่นี้ชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยก็บอกว่าในวงการมวยเนี่ยรู้จักกันดีครับไปดูข้อมูลของมุมขาวก่อนนะครับรายนี้ครับแม่จากอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาครับปัจจุบันเนี่ยอายุ22ปีชกมาทั้งสิ้น72ไฟต์ครับชนะ51แพ้21ฉายาเนี่ยเสือร้ายแห่งห้วยแถลงนะครับแสนเชิงน้อยศรีสุริยันโยธินนี่ขุนเข่าเลยนะครับเคยปะทะระดับสุขสวัสดิ์มาแล้วส่วนรายนี้ครับนี่เป็นดาร์บี้แมตช์ลูกหลานย่าโมโคราชนะครับจากนครราชสีมาเหมือนกันครับแต่ต่างอำเภอครับเพราะรายนี้จากอำเภอพิมายครับ21ปีหนัก67สูง183ชกมา78ครั้งชนะ59แพ้17เสมอ2ครั้งครับหน้าตาดีสายเลือดดีเลยแหละครับปูซานปราสาทหินพิมายครับหลานของยักษ์สุกสุกปราสาทหินพิมายตำนานมวยไทยและก็เป็นลูกชายของสุริยาปราสาทหินพิมายนะครับเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกที่เอเธนใช่ครับรวมไปถึงเจ้าของเหรียญเงินที่ปูซานก็เลยนี่แหละครับเป็นที่มาของชื่อปูซานใช่ครับเอเชียนเกมที่ปูซานนะครับเกาหลีใต้21กับ22ปีครับส่วนสูงนี่ปูซานสูงกว่าเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของประสบการณ์เนี่ยต้องบอกว่าชื่อชั้นเนี่ยพอๆกันแสนเชิงน้อยนี่ก็ดังมากับในศึกเชฟบุญธรรมครับจะเจอพวกแสนพลสอสมหมายเจอกับสุขสวัสดิ์มาแล้วครับขณะที่ปูซานนี่ก็เคยขึ้นไปเจอพวกทักษิณเล็กมาแล้วนะครับซ้ายดูใบใส่เชิงน้อยแสนเชิงน้อยอย่างที่กู้ชายว่าไปครับเคยปะทะกับแชมป์อีสุสุโคล่าสุดนะใช่ครับตอนที่เขาเองก็จะหายไปนะครับในช่วงสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาวันนี้ก็ขอกลับมาอีกครั้งนึงครับในรูปแบบมวยคาดเชื่อครับเดี๋ยวดูว่ายังคงความโหดเหมือนเดิมหรือเปล่าครับทางด้านแสนเชิงน้อยที่ปูซานในประเภทจังหวะฝีมือนะครับแข้งหนักศอกคมครับสายตาดีเคยต่อยในรายการไทยไฟใหญ่ไปแล้วด้วยนะครับเมื่อ6เดือนที่แล้วไทยไฟหลวงปู่ทวดครับครั้งนี้นี่กลับมาไทยไฟลีกครั้งแรกเอาละครับยกแรกเริ่มเลยเดินทางมาถึงคู่ที่3ของวันนี้นะครับ67กิโลกรัมครับซุปเปอร์ไฟคาดเชือกครับแม่พยายามหันไปที่หน้าขาครับไม่จักจี้ครับพร้อมกับถีบกลับไปครับปูซานปักซ้ายกันหนักก่อนนะครับดูมีหมัดซ้ายและแข้งซ้ายครับที่เรียนไปครับว่าประเภทแข้งจัดอยู่แล้วนะครับปูซานแข้งน้อยนี่แต่ก่อนก็มวยเข่าครับประเภทขุนเข่าจอมฟัดครับนี่ฮะแต่ว่าไฟนี้นี่ปรับมามีหมัดด้วยนี่หมัดขวาหมัดขวาชักจะเลอะทำงานแล้วแม่โอ้อีกคนได้รูปร่างได้ฉาบฉวยครับส่วนอีกคนพยายามแบกหมัดประเคนเข้าหาหนักๆครับโดนไม่โดนเอายังไม่โดนครับหมัดหลุดปุ๊บมีเจาะล่างครับมาเป็นไม้คู่แบบ1 2โอ้หมัดซ้ายครับจิ้มมาตรงๆของปูซานแสนเชิงน้อยนี่เดินแล้วก็เล็งเก่งกำปั้นเข้าหาครับแต่เจอถีบลูกนี้ครับหมอนยันหลักแล้วครับเจอประเภทจอมฝีมือนี่ก็ต้องทุ่มกำลังมากขึ้นเหรอครับนี่ครับสายตานี่ลบหลีกปริยานี่ตอนต่อยมวยสากลสมัครเล่นในรุ่นใหญ่นะครับรุ่น75กิโลกรัมโอ้โหดูครับแม่จังหวะเหวี่ยงของแสนเชิงน้อยครับอันตรายนะครับเนี่ยไม่ใช่งานง่ายของปูซานแน่ครับจะมากินง่ายๆขวาเตะจ่อไปครับอยากกระพริบตาอย่างเดียวครับหมัดเก็บหนักนะครับแสนเชิงน้อยแต่ตอนนี้หมัดยังไม่โดนครับโดนไต่มาก่อนอยากเข้าไปครับบังหน้าบังตาไว้แน่นๆนะครับกาดนะครับขวาเตะเจาะล่างค่อยๆเลาะค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆครับเออซ้ายยาวๆครับของปูซานนี่ครับโอ้โหสลับเข่าลอยเลยครับผู้ชายจังหวะที่ไม่ทันตั้งตัวครับมาทันทีเหมือนกันครับโจมตีด้วยความเร็วครับดูปูซานนี่มาด้วยแผนการชก
ค่อยล็อกค่อยเล็มไปครับซ้ายเอาครับมีหมัดตัดลำตัวแล้วแต่ว่าทางแสนเชิงน้อยนี่ไม่สนเลยครับหมัดที่ง้างหน้ากลัวหน้าแสนเชิงน้อยเนี่ยเออหรือพอขวาหลังครับเดี๋ยวถ้าโดนจังๆเนี่ยครับเดี๋ยวได้เรื่องครับนี่ครับเนี่ยเริ่มจะจับเป้าลำตัวได้แล้วโอ้แต่ข้างบนแกไม่ยอมให้โดนเลยครับสายตายังดีนะครับจังหวะหลบหมัดของบูซานส่วนแผนการหมัดของแสนเชิงน้อยก็เนี่ยครับมีทั้งลำตัวทั้งใบหน้าหมัดซ้ายหมัดขวามาแล้วในครับบิดมาแล้วหมดยกแรกครับไฟอารีน่านะครับรับชมกันต่อครับมวยคู่ที่3ครับปูซานในซ้ายครับนี่ต่อยแหวกกาดไปครับในช่วงต้นๆแล้วเข่าลอยครับแหมยังห่างไกลกับเป้าเหลือเกินมาดูจังหวะลุกไล่ครับตัดลำตัวแล้วก็ขึ้นบนครับแล้วเป็นอย่างไรขอบพระคุณอีกครั้งนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนาสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับอ่ะยกที่2ครับยกนี้นี่ปูซานครับจะทำอย่างไรครับเพราะว่าเห็นแล้วนะครับว่าแสนเชิงน้อยนี่ลำหักลำโค่นดีเหลือเกินครับแม่เอาเดินไปตัดลำตัวอีกคนก็มีข่าวมาโอ้เอาแล้วครับแม่ชักจะย่อเหมือนกันโอ้เพิ่มความดุดันมากขึ้นครับแสนเชิญน้อยโอ้โหทั้งดุดันแล้วก็ทั้งหนักจริงๆครับแม่ดูครับควักตาเอาขวางไว้ขวางไว้พยายามควักไว้เออแหมมือก็พยายามขวางไว้ด้วยครับข้างบนครับเตะมาต่อยมาครับปูซานดักแทงเล่นฉาบชวยตีหัวเข้าบ้านหมุนออกนิดเดียวครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับส่วนแสนเชิญน้อยลุกไล่อุ้ยหมัดก็ไม่โดนครับแม่ขนาดเฉียวๆครับผู้ชายยังเสียวครับโอ้โหดูจังหวะเหวี่ยงหมัดนะครับหนักแรงจริงๆครับเอาหรือต่อครับแสนเชิงน้อยต่อยหมัดขวาเน้นไปที่หมัดครับแข้งด้วยแม่แต่ตอนนี้นี่ปูซานต้องโต้บ้างครับเอาซ้ายมานี่ครับต้องรอจังหวะครับรอหมัดบวกครับแต่ดูแล้วนี่กดดันเลยครับแสนเชิงน้อยนี่เดินดีพยายามเดินต่อก็เห็นเขาหนักด้วยครับไม่กล้าปะทะซึ่งหน้าเหมือนกันแล้วครับปูซานครับพยายามฉาบฉวยพยายามติดตัวครับก็ระวังหมัดของแสนเชิงน้อยเป็นพิเศษนะครับยาวๆถีบไว้ก่อนครับหมัดคอยดักไว้วงในยัดเข่าไปครับพยายามจะจับเทเอาจนได้เลยครับแสนเชิงน้อยบิดด้วยความแข็งแกร่งเลยนะครับลอยทั้งตัวไปเลยโอ้ยิงชนครับคณิตดุดันเหลือเกินลุยต่ออุ้มล่างแล้วตีลัดแล้วเสียบแกเดินได้ยืดมากเลยเนี่ยโอ้แต่ยินดีเลยว่าเข้าสไตล์ครับเข้าสไตล์ไทยไฟครับบุกต่อไม่รอแล้วทุ่มมีครับโอ้เหมือนอุ้มไม่ขาลอยขึ้นมาแล้วก็ยกเทโอ้แบบนี้นักมวยล้มบ่อยๆนี่คนโดนทุ่มไปหมดแรงไปเยอะนะครับมันวูบแล้วแบบนี้ติดในแล้วครับตีไปยัดเข้าไปครับเข่าของแสนเชิงน้อยเล็กกว่าสั้นกว่าจะอาศัยลูกแข็งแรงแข็งแกร่งครับลูกบูครับเจอหมัดดักไว้ครับเจอหมัดดักไว้เอายังไงคืนดีต่อยหมัดคืนครับตะคุบวงในเสียบไปโดนตีคืนมาโอ้ชนแหลกเลยครับตอนนี้เอาบูซานต้องโก้นี่ครับเอามีข่าวมาเมื่อสักครู่ได้ไปหมัดแล้วนะครับเอาวงในครับแข็งใจหน่อยครับบูซานโอ้เจอบทเจอบี้ครับด้านแสนเชิงน้อยก็แม่มีแผ่วไปเหมือนกันครับเอาครับเดี๋ยวพักคู่เดี๋ยวกลับมา
กลับมาที่ไทยไฟลีกนะครับมาดูจังหวะโจมตีของทางด้านแสนเชิงน้อยครับดูครับลุกไล่ได้ดีจริงๆครับนี่จังหวะเตะเสียหลักไปครับทางด้านปูซานโอ้หมัดขวาหลังครับแล้วก็นี่ครับแข้งนี้กระโดดเตะแล้วก็หัวอีกทีครับดีว่ายังหลบได้ดูจังหวะวงในครับโคดอัพใกล้ๆครับแม่เสียบเข่าไปแล้วต่อครับก็พยายามโต้เรื่อยๆนะครับทางด้านปูซานโอ้เจอนี่ครับท่าทุ่มครับโอ้โหยังเหลืออีก1ยกนะครับเดี๋ยวดูว่าเกมการชกเนี่ยจะลงเอยอย่างไรใครจะเป็นผู้ชนะในที่สุดครับระหว่างปูซานประสาทหินพิมายกับแสนเชิงน้อยศรีสุริยันโยธินปูซานนี่อยู่ในฝ่ายมุมดำนะครับส่วนมุมขาวมุมขาวนี่เป็นแสนเชิงน้อยครับยกที่3ยกสุดท้ายครับคู่ที่3ของวันนี้นะครับไทยไฟท์ลีกวีคที่27ครับอ่ะลุยกันต่อครับของหนักของแรงครับเดินประเคนเข้าหาเหมือนเดิมโอ้โหแกถีบเลยหน้าไปหน่อยครับโดนเทซะเลยแหมจับจังหวะไม่ถูกครับอ้าวโดนหมัดทักจะย่อทักจะย่อเอาแล้วครับแม่แบบนี้เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนจะพึ่งไปไหนโอ้โดนหมัดนี่เป๋ไปเลยครับเอายังมีลุ้นครับปูซานหมัดซ้ายแม่นๆโอ้รอจังหวะนี้อยู่นานเลยครับปูซานครับเพราะตอนแรกเป็นฝ่ายโดนเข้ากระทำครับเอาแสนเชิงฟื้นแล้วเดินเข้าหาต่อลุยเข้าไปครับแสนเชิงโอ้โหดูอาวุธของปูซานนี่จริงๆก็ไม่ได้ว่าเสียเปรียบนะครับเอาครับยกนี้นี่ต้องมาเดินแล้วเจอแข้งขวาอีกต่อยหมัดนี่ครับซ้ายเริ่มจะเข้าซ้ายเริ่มจะทำงานขยับเข้าไปขยับเข้าไปแม่แล้วก็ซ้ายอีกทีนึงชักจะยุบเหมือนกันครับแสนเชิงน้อยโอ้แสนเชิงที่เดินอยู่2ยกครับยกที่3ปูซานมาเดินบ้างครับแต่บีบหัวใจอีกแล้วโอ้โหยุ้งข้าวยุ้งข้าวลงลำตัวมาซ้ายไม่โดนกอดไว้ก่อนดีกว่าโอ้โหกันแหละแดงไม่รู้ตำลึงไปหมดแล้วครับแสนเชิงน้อยโอ้ดูว่าปลายยก2นี่ทำท่าจะวูบไปเหมือนกันนะมาโดนหมัดสายย่อนี่ครับซ้ายที่มาอีกแล้วปูซานมาซ้ายปูซานนี่ทีเด็ดอยู่นะเอาสับเข้าไปสอกมาอีกทีนึงโอ้ยกลมหลบแล้วกอดไว้ครับหน้าแค่แดงนะยังไม่แตกนะยังไม่มีเลือดใช่ไหมช่วยเช็คหน่อยครับยังครับเอาต้องเพิ่มวิญญาณเพชรฆาตกันครับปูซานอยากจะติดตาแฟนมวยครับจังหวะพลิกล็อกนี่อยู่ในมือแล้วนะครับแต่ทำได้ไม่ได้นี่ครับซ้ายเอายังมีหมัดเห็นอาการเห็นอะไรบางอย่างซ้ายทีไม่โดนโอ้โหแม่พอไม่โดนติดกันนี่กลายเป็นว่าแสนเชิงน้อยนี่ได้ใจเหมือนกันนะฮะหลบได้มีรวบเอาไว้ครับแสนเชิงเตะขวาเข้าไปครับปูซานขยับหมัดซ้ายไม่โดนครับโอ้จังหวะจะเข้าไปรวบครับแต่มีศอกครับปูซานปูซานเล็งแล้ว1 2มาติดกาดเล็งต่อครับเล็งต่อแบบใจเย็นครับนักฆ่าเลือดเย็นค่อยๆขยับกระชับพื้นที่เข้ามาต่อยไม่ต่อยเตะไม่เตะหมัดซ้ายไม่โดนครับแสนเชิงกอดดีกว่าต้องเอาตัวรอดเต็มที่ครับในยกสุดท้ายดูเรียวแรงดูจากภาษากายนี่หมดก๊อกไปแล้วนะครับเนี่ยหมัดขวาหลังนี่หยุดปูซานไม่ได้แล้วเอาครับซ้ายอีกทีนึงโอ้โดนเข้าลำตัวซ้ายอีกครับหมัดซ้ายจะพลิกหรือเปล่าต้องกอดไว้ก่อนครับรักกันนานๆโดยเฉพาะแสงเชิงครับผู้ชายครับรักเหลือเกินครับทุกวงนี้พยายามกอดพยายามเก็บปูซานเดินเข้าไปครับเจอแข้งมาก่อนยิ้มใส่ทีนึงแล้วยังไงเตะไม่เตะครับเตะไม่เตะต่อยไม่ต่อยแล้วมีครับน่าระยะประชิดก็มีศอกสั้นๆครับลุยต่อครับปูซานเดินเข้าหาบ้าง1 2ปล่อยให้เขาเดินมาละหมดยกสุดท้ายครับโอ้ยดูครับท้ายสุดครับก้มลงกราบครับความสวยงามของมวยไทยครับนี่บ้านเดียวกันด้วยนะครับจากโคราชครับนี่ครับใส่เสื้อดำมาเชียร์มุมดำแน่นอนครับบรรยากาศกองเชียร์แฟนๆของเราใน Beat Active ไบเทคบุรีแห่งนี้ครับโอ้สู้กันมาจนหยดสุดท้ายเลยครับคู่นี้ครับทั้งแสนเชิงแล้วก็ปูซานครับ3ยกนี่แสนเชิงน้อยทำได้ดีครับจังหวะยกขายกไม่โดนเลยไปก็เจอทุ่มครับดูครับโอ้โหยังเอาตัวรอดไปได้นะครับทางด้านปูซานมาดูจังหวะครับ
หัวแข้งแล้วซ้ายนี้ครับย่อไหมอ่ะเกือบหล่นนะพี่เอกนะโดนเข้าไปเต็มๆครับเข้าคางแล้วก็หลังจากนั้นนี่อูซานก็พยายามจะประเด็ดศึกให้ได้นะครับและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner is black corner Busan from นครราชสีมาครับแม่ก็เป็น Busan ครับที่พลิกสถานการณ์ชนะไปได้ครับโอ้พักคู่เดียวครับเดี๋ยวเรากลับมาคอมวยหญิงห้ามพลาดท่านผู้ชมครับทางไทยไฟได้นำหนึ่งในจิตวิญญาณของคนไทยนะครับไปนำเสนอสู่สายตานักเดินทางทั่วโลกที่เดินทางด้วยสายการบินไทยทุกเที่ยวบินครับในรูปแบบคู่มวยดุเดือดที่สาดอาวุธใส่กันแบบไม่ยั้งไทยไฟฟิวเรียสและคู่มวยเด็ดที่น็อกกันด้วยอาวุธมวยไทยไทยไฟน็อกเอาท์ซึ่งได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเราพร้อมเสิร์ฟความมันให้คุณตลอดเส้นทางครับThai Fight bring the Thai spirit of Muay Thai lover who fly with Thai Airways. You can enjoy the extreme fight from Thai Fight S, Thai Fight Furious, and Thai Fight Knockout. Keep you excited through the flight. เรากลับมาสาดความมันกันต่อนะครับกับคู่มวยซุปเปอร์ไฟท์หญิงนะครับในพิกัดน้ำหนัก51กิโลกรัมสำหรับนักมวย White Corner. She's from อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีPlease welcome สาวแข้งเหล็กลำพญาลูกตาลศรีสวัสดิ์ยิมและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ She's from อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น Please welcome สาวแกร่งแห่งบ้านว่าธิดาพรเพชรหนองกีปรับบรรยากาศมาดูมวยหญิงกันบ้างนะครับคู่นี้51กิโลกรัมโดยมีกรรมการบุญออนเพ็งวุฒิเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านในคะแนนยังมีกรรมการประจักษ์เงางามกรรมการภูกิจพรามประยูรและกรรมการศรีปาชุมสุขโอ้โหคู่นี้นี่แฟนๆห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับใครจะเสียสถิติก่อนกันปีที่แล้วกู้ชายบอกว่าทั้งเธอทั้งคู่เนี่ยแพ้ใครไม่เป็นใช่ครับก็ชนะกันมารวดๆเลยนะครับแล้วก็ในช่วงปีที่แล้วเนี่ยมีการประกบมาแล้ว1ครั้งครับแต่ว่าวันนั้นนี่ก็ถอนกันออกไปนะครับก็มีอาการป่วยกันไปแต่ว่าคราวนี้นี่ต้องโคจรมาเจอกันครับสุดท้ายคู่กันแล้วไม่แคล้วกันแล้วกันนะนี่อีกหนึ่งคู่ครับคู่ดีน่าดูเลยครับมวยหญิงคู่นี้ไปดูข้อมูลของทางด้านมุมขาวก่อนนะครับนี่สาวน้อยวัย15ปีจากอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีสูงก็160ครับชกมา44ชนะ34แพ้1เสมอ9ครับฉายาเนี่ยอย่างเท่เลยครับสาวแข้งเหล็กลำพญาลูกตาลศรีสวัสดิ์ยิมตาแกหวานแต่แข้งแกคมขมนั่นเตะหนักดีนะใช่ครับแม่ก็โชว์ฟอร์มมาหลายไฟต์ครับติดตาแฟนๆส่วนคู่ชกของเธอครับมาในมุมดำรายนี้นี่จากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเลยครับเมืองหมอแคนโอ้วัยนี่ดาวรุ่งเลยนะครับ15ปีครับชกมา38ครั้งชนะ32แพ้5แล้วก็เสมอ1ครั้งครับเธอมีนามว่าสาวแกร่งแห่งบ้านว่าธิดาพรเพชรหนองกีครับนี่นะครับก็เป็นประวัติของนักชกทั้งคู่นะครับในรายการไทยไฟท์ลีกของเรานี่ก็สนับสนุนทุกศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับโดยเฉพาะถ้าม้าดีกระโหลกเนี่ยสามารถทำได้เลยครับอยากทำเนี่ยทำได้เลยครับกรรมการของเราเนี่ยฝากแจ้งมา15ปีเท่ากันนะครับคู่นี้ส่วนสูงนี่ก็ธิดาพรเนี่ยสูงกว่าเส้นเดียวเท่านั้นเองครับ
สบการณ์นี่ก็จำนวนไฟก็เป็นทางด้านลูกตาลครับที่ชกมามากกว่าครับแหมคู่นี้นี่ต้องบอกว่าอยากให้ดูจริงๆครับถือว่าเป็นคู่ดีมวยหญิงของประเดิมต้นปีของไทยไฟท์ลีกก็ว่าได้ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับรำลายไว้ครูแล้วครับทั้งคู่ครับบนเวทีสาวน้อยป่าแป้งหงเหินครับดูครับแม่ยิ้มไปด้วยรำไล่ไหว้ครูไปด้วยครับเห็นแล้วโลกใบนี้สดใสไหมกุ้ยช่ายใช่ครับแม่ก็น้องนี่ก็ยิ้มสวยนะครับทางด้านลูกตาลครับเคยเห็นมวยหญิงม้าดิดกระโหลกหรือยังอยากเห็นอยู่ฮะไปบอกเธอทั้งคู่หน่อยทำได้นะเพราะว่าเวทีแห่งนี้เนี่ยพี่แสนชัยทำเป็นประจำม้าดิดกระโหลกในไทยไฟใช่แล้วก็ไปเวลาแกเล่าให้ฟังไปอบรมนักมวยต่างชาติทั่วโลกเลยเวลาเดินทางไปอบรมไปเป็นครูมวยเนี่ยนักเรียนบอกว่าครูแสนชัยขอโชว์หน่อยในห้องประชุมเลยม้าดิดกระโหลกครับนะใครๆก็อยากเห็นนะครับสำหรับม้าดิดกระโหลกอ่ะน้องๆทุกคนก็ทำได้นะครับที่เวทีมวยแห่งนี้แล้วก็ในศักราชใหม่นี้ครับปี2567ไทยไฟของเรานี่ก็จะเตรียมจะระเบิดศึกในเรื่องของมวยรอบอีกครั้งนึงครับคราวนี้ได้เป็นมวยรอบถ้วยพระราชทานนะครับมีการชิงชัยกันของนักมวยทั้ง4ภาครายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดตามได้ครับทางไทยไฟ King of มวยไทยครับทาง Facebook เมื่อก่อนนี่ชกใครชกมันใช่ไหมเก็บคะแนนเป็นบุคคลครับเดี๋ยวนี้เป็นภาคเป็นทีมนะนี่ความเข้มข้นความท้าทายอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนร่วมทีมต้องดีด้วยนะแล้วเราก็ต้องเก่งด้วยเอาละครับมาเดี๋ยวดูรายละเอียดอีกครั้งนึงนะครับครับในรายการไทยไฟท์ลีกครับก็ติดตามมาได้ครับทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปคือจะสู้กันเป็นภาคเลยใช่ไหมเป็นตัวแทนภาคนะครับภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานทุกคนมีโอกาสนะครับมาโชว์ความสามารถที่นี่ที่ไทยไฟท์น้องๆก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าโฉมหน้าของแต่ละภาคเนี่ยจะเป็นใครครับแต่ว่าดูคู่นี้ก่อนครับคู่มวยหญิง51กิโลกรัมใครจะเป็นฝ่ายที่จะต้องพ่ายแพ้ครับครั้งแรกในรายการไทยไฟท์ลีกเอาเลยครับติดตามเลยเอ้าแทงขวามาแล้วครับลูกตาลเอาหลุดปุ๊บแหมเจ้าคืนเฉียวๆเหมือนกันครับวงนายประกบกันมาตรงนี้ครับแหมพยายามโหนตัวเองขึ้นคอคู่ต่อสู้ครับแต่ยังไม่เริ่มที่จะตีนะครับลูกตาลเตะไม่โดนเอาเตะมาต่อยมาโอ้ยแม่จังหวะเสียหลักครับโดนไปปลายแข้งไปนิดนึงนะครับพีดาพรในวันนี้มาลุกผมสั้นเลยตั้งใจต่อยโอ้เอาครับแม่หมัดขวาโจมตีก่อนลูกตาลนี่เป็นมวยที่กล้าออกนะครับจิตหัวใจนี่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งเลยหยุดเด็ดเดียวพีดาพรขยับเดินมากครับแลกแข้งกันว่าต้นนี่ยังมีความเร็วอยู่ครับเอาครับซ้ายแค่เข้าหน้าไปทีนึงพยายามคำเป้ากันไปเรื่อยๆพยายามคำเป้าแล้วก็ตั้งลำมันไปเรื่อยๆครับจ่าแจ้งจ่าแจ้งแหมโดนทำโทษมาที่แผ่นหลังครับจังหวะเตะเขาหลุดก่อนนะครับแล้วตัวเองก็โดนคืนมาครับลูกตาลเตะขวาลูกตาลบัตร1 2มาที่ดาพรก่อได้ตีซ้ายตีขวาครับโอ้ได้เห็นอาวุธหลากหลายนะครับมวยหญิงคู่นี้ครับและเป็นคู่เดียวของไทยไฟท์ลีกวันนี้ด้วยครับต้นๆนี่ต้องบอกว่าเน้นในเรื่องของความเร็วกันนะครับสู้กันด้วยจังหวะสู้ด้วยความเร็วเดี๋ยวพออ่อนแรงมานิดนึงนี่ก็วัดกันที่หัวใจแล้วนะครับว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันครับธิดาพรเหมือนจะเริ่มตั้งเกมได้นะครับขยับเดินนี่ครับหมัดขวาจังหวะเผลอนิดเดียวครับลูกตาเนี่ยใส่เลยครับขวาอีกทีนึงวงในเสียบดูวงในบ้างครับวัดพลังกันต่างคนต่างจับแต่ตีไม่ได้โอ้พอวัดกันวงในนี่ผู้ชายยังไม่รู้เลยว่าใครแกร่งกว่ากันครับเดี๋ยวดูครับเบียดเสียสียืนระยะไปแล้วเป็นแบบไหนครับเตะไม่เตะหมัดซ้ายจิ้มมาหมัดจิ้มมาอีกแล้วหมัดซ้ายหน้าพยายามจิ้มตลอดเลยนะครับจังหวะของธิดาพรหมดยกแรกครับWe'll be right back.
ผ่านไป1ยกแล้วนะครับแม่ยังสูสีกันสุดๆเลยครับคู่ระหว่างทางด้านธิดาพรกับลูกตาลนี่จังหวะเหวี่ยงครับแม่คนนึงได้หมัดอีกคนนึงได้แข้งนะครับแม่เกือบโดนแข้งกันครับจังหวะเสียหลักของลูกตาลแล้วดูครับโยกหลอกต่างคนต่างหลบแล้วนี่ครับโดนไปปลายครับกระแทกซ้ายนะครับต่อยลำตัวแล้วนี่ปล่อยลงมาครับเอาครับเดี๋ยวดูยกนี้ครับยกแรกผ่านพ้นไปเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหคู่ขี้สุดๆครับเดี๋ยวดูยกนี้ว่าจะเห็นหน้าเห็นหลังอย่างไรมาดูกันต่อครับ2นักสู้สาวแกร่งที่โอ้โหน่าชื่นชมหัวใจเป็นอย่างมากทั้ง2คนครับหมัดหน้าสายหน้าต่อยใหม่แล้วครับพยายามดักไว้ก่อนเลยครับธิดาพรครับลูกตาลเปิดเกมเข้าหาครับเจอหมัดของธิดาพรก็พยายามลุ้นไปต่อยคืนครับนี่ครับหมัดขวามาธิดาพรชิงตีก่อนครับแล้วลูกตาลก็พยายามมีตีคืนไปไม่ให้ตีนานนะครับกรรมการบุญยอนเพ่งลูกจับแยกออกมาครับถ้าเสียหลักเสียหลักหมัดซ้ายมาวงในครับตีไม่ตีอย่างไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับดูลูกตาลเพิ่มความดุดันเข้ามาครับแต่ว่าความแม่นยำนี่ก็ยังไม่เท่าไหร่ครับพยายามที่จะเดินเข้าหานี่ครับขวาได้ทีนึงวงในเสียบเอาแล้วครับแบบนี้ถือว่าเกมเปิดวิ่งเข้าไปปักศอกไม่โดนโอ้ธิดาพรครับเดินลูกดุดันเข้าไปนี่มันเริ่มจะโต้ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าอย่าตกใจนะเจอความดุดันของลูกตาลเลยครับมาต่อยเข้าไปลูกตาลหมัด1 2แล้วธิดาพรนี่ก็มีชิงดักด้วยครับซ้ายหน้าหมัดขวาโอ้ที่คนนี้เปิดเกมเข้าหาครับเตะขวาเข้าไปคนนี้เตะขึ้นมาใส่กันเริ่มจะมาชงเข้มๆกันเรื่อยๆนะครับโอ้จังหวะสวนกลับของธิดาพรนี่ก็เห็นแล้วนะครับว่าทําได้ดีเหมือนกันครับนี่ฮะมีจังหวะกระแทกแก๊ปซ้ายแล้วขวาหลังนี่รอจังหวะสวนอยู่ครับนี่ครับโอ้พยายามที่จะใช้เรื่องชั้นเชิงไม่อยู่เป็นเป้านิ่งหมัดหน้าแทบไปนี่ครับช้าไม่ได้ครับทางด้านลูกตาลโอ้วงในก็เสียบแล้วคาไว้ครับโอ้ธิดาพรแกเก๋าของผู้ชายส่วนน้ำลูกตาลก็พยายามอาศัยความดุดันเดินนี่ขออีกสักหมัดแล้วกันหมดยกที่2ไปแล้วนะครับ2ยกครับกับคู่มวยหญิง1เดียวในสัปดาห์นี้ของเราครับดูจังหวะความดุดันครับของลูกตาลครับพยายามจะเดินเข้ามาครับหมัดขวานี่ก็ทิ่มเข้าใบหน้าครับแต่ว่าธิดาพรนี่นะครับจังหวะสวนทำได้ดีเหมือนกันครับนี่ไล่แขนครับชิงจังหวะกันวงในครับลูกตาลตีส่วนธิดาพรมีแข้งครับแต่จังหวะนี้นี่ฮุกซ้ายครับพยายามที่จะเคลื่อนที่ไปรบมีอีก1ยกให้ติดตามกันนะครับธิดาพรเนี่ยเห็นชัดครับว่าสายตาความพริ้วครับหรือว่าดีครับแต่ว่าลูกตาเนี่ยยังไม่ยอมครับใจสู้เดี๋ยวดูครับแหมเมื่อสักครู่นี้ FC ในสนามบอกว่าแม่นๆหน่อยนะลูกเดี๋ยวดูครับของใครแม่นกว่ากันครับจังหวะออกอาวุธหมัด1 2มานี่ครับแหมก้าวเข้าไปเสียบในลูกตาลธิดาพรขยับเข้ามาย้ายห่างครับปลายเท้าชนปลายเท้าแต่ไม่เตะต่อยไม่ต่อยครับยังไงอ้าวจ้องอยู่เอาหมัดขวาไปครับลูกตาลแหมธิดาพรนี่จะไม่ถอยครับยกนี้เป็นฝ่าย
ชิงเดินบ้างครับโอ้ลูกตาลก็คงดุดันเหมือนเดิมโอ้แต่ว่ายกนี้นี่ดูครับธิดาพรเป็นฝ่ายเดินเลยนะครับเดินแล้วมีแข้งด้วยหมัดเข้าไปอีกทีนึงเอาละครับลูกตาลนี่เจอท้าทายแบบนี้นี่ยังไงครับโอ้แต่ตาทีดังป้าบเหมือนกันโอ้หมัดซ้ายแล้วก็ร่วงเลยครับแต่ยังไม่โดนนับนะผู้ชายกรรมการให้โอกาสอยู่ครับดูธิดาพรนี่สายตาดีหมัดคมรวดเร็วครับแต่ยังไม่แน่นะครับยกนี้โอ้โหดูตีเข้าไปเรียวแรงก็ยังเหลือครับทางด้านธิดาพรเพชรหนองกี่ลุยครับลูกตาลเอาเจอหมัดก่อนเจอหมัดมาก่อนโดนอีกแล้วครับโดนหมัดหนักไว้อีกแล้วสุ่ม4สุ่ม5ทะเลาะทะลักเข้าไปไม่ได้ต้องเหนียวแข้งเข้าไปก่อนครับหมัดขวาทุบตามเข้าไปหลอกล่อแล้วต่อยมาธิดาพรลูกตาลว่ายังไงครับสุ่ม4สุ่ม5เข้าไปโดนมีพังหนักเหมือนกันเลยครับต้องฉุดคิดนิดนึงนะครับลูกตาลโอ้เดินที่ไปเจอหมัดซ้ายแล้วนี่ครับแม่หมัดซ้ายหน้าคอยดักไว้ตลอดเลยนะครับธิดาพรครับเหมือนจะโดนแล้วที่ตาของลูกตาลที่ช้ำๆไปด้วยเลยนะครับหมัดหน้านี่มาได้หลายแบบนะครับมาแบบกระแทกแย็บแล้วก็มาแบบฮุกด้วยครับแล้วก็สุดท้ายครับแม่ระฆังดังขึ้นนี่ทั้งคู่ก็รีบก้มลงกราบเลยครับดูครับโอ้ดูครับรุ่นเดียวกันนะครับคู่นี้ถือว่าเป็นอนาคตของชาติแล้วครับต่อยกันแบบนี้นี่เกินอายุ15โอ้ทำหน้าที่ก็ได้ยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับทั้งธิดาพรแล้วก็ทางลูกตาลเก่งมากครับและหัวจิตหัวใจเธอนี่โอ้โหสุดชุมพรเยอะเลยครับโอ้โหต้องนับถือจริงครับผมต่อยกันขนาดนี้ครับดูจังหวะฮุกซ้ายครับของธิดาพรครับโอ้นี่ในซ้ายหน้าทำงานดีเหลือเกินครับนี่ครับพุกไปพีครับโอ้โหเหมือนไม่หนักนะครับแต่ว่าคือมาเร็วแล้วก็คมครับแล้วก็วันนี้นี่โชว์สายตาด้วยครับธิดาพรตัวเองก็โดนเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่โดนนะเอาจังหวะนี้ครับเดินเข้าไปแล้วจะต่อยเขาสุดท้ายตัวเองเสียหลักนะครับลูกตาลก็สู้ดีครับและผลการแข่งขันครับในคู่นี้ and the winner is black corner ธิดาพร from ขอนแก่นจะเป็นธิดาพรที่เป็นฝ่ายชนะไปนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาเชียร์เพชรเอกบ้านไร่มนทาสำหรับแฟนคลับไทไฟนะครับวันที่4กุมภาพันธ์นี้เตรียมเดือดไปกับไทไฟคาดเชือกนะครับอุทยานราชพักณลานอุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับโดยไทไฟได้ร่วมกับกองทัพบกจัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์สืบสานวันมวยไทยรักษาศิลปะไหว้ครูมวยรับรองว่างานนี้ยิ่งใหญ่สมการรอคอยของแฟนคลับไทไฟแน่นอนครับวันที่4กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แล้วไปพบกันครับ The coming up on February 4th is Thai Fight คาดเชือกอุทยานราชพัก at the courtyard next to ราชพัก Park หัวหิน District ประจวบคีรีขันธ์ Province If you enjoy Muay Thai in the sport entertainment style don't miss come and enjoy with us เรามาลุยกันต่อครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับHe's from Le Chesnay, France. Please welcome Kabu Heng Le Chesnay, Alex Kalin. และสำหรับนักมวย Black Corner ครับ He's from อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี Please welcome จอมห้าวจากเมืององค์เพ
พชรเอกบ้านไร่มนทากลับมาเดือดกันต่อนะครับกับซุปเปอร์ไฟท์คัดเชือกในพิกัด65กิโลกรัมโดยมีกรรมการถาวรเอียงอุบลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการบุญยอรเพ็งวึกกรรมการศรีปราชชุมสุขและกรรมการประจักษ์เงางามมาเชียร์ทางด้านเพชรเอกบ้านไร่มนทาครับวันนี้เจอกับนักชกจากแดนน้ำหอมครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นอย่างไรครับคู่นี้ไปดูข้อมูลของมุมขาวก่อนครับนักชกวัย23ปีจากเมืองเลอเชสเนอร์ฝรั่งเศสนะครับชกมา34ไฟชนะ26แพ้8ขาบูแห่งเลอเชสเนอร์ครับอิเลียสคาเลตเดี๋ยวมาดูฝีไม้ลายมือครับรายนี้นี่จะเป็นอย่างไรส่วนสูงนี่โดดเด่นเลยนะครับ180ซมส่วนนี้ครับดาราประจำศึกของเราครับรายนี้นี่จากอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับ19ปีนะครับชกมา51ครั้งครับชนะ47แล้วก็แพ้4ครั้งจอมห้าวจากเมืองโอ่งเพชรเอกบ้านไร่มนทาชกที่นี่เป็นประจำแล้วครับรายนี้ประเภทต้นจัดครับเดี๋ยวดูวันนี้มีนับมีน็อกหรือเปล่าจากสถิติที่ส่งมาเนี่ยเดี๋ยวเทียบให้ดูกุ้ยช่ายรูปร่างเราจะเตี้ยกว่าเขาประมาณ5เซนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าต่อยตัวเท่ากันหรือเปล่านะครับ175กับ180เพชรเอกนี่ก็อายุน้อยกว่าครับ4ปีก็ชกมามากกว่านะครับก็อย่าลืมครับในวันที่4กุมภาพันธ์นี้ครับสัปดาห์หน้าแล้วนะครับเราไปเร้าใจกับไทยไฟท์คาดเชือกอุทยานราชพักมาร่วมเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์สืบสานวันมวยไทยรักษาศิลปะไหว้ครูสร้างความเร้าใจด้วยมวยคาดเชือกครับกับเหล่าขุนพลไทยไฟท์นำโดยแสนชัยเต็งหนึ่งปตท.น้องโอเวโรไลออนเขี้ยวเพชรวรจักรเล็กฟ้าลิขิตและยูเนสสายเลือดใหม่ของไทยไฟท์นะครับย้ำอีกครั้งครับ4กุมภาพันธ์นี้ครับวันอาทิตย์หน้าณลานอุทยานราชพักจังอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เริ่มทำการแข่งขันครับเวลาเดิมครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง8กฎหมายเลข27เชื่อว่ายิ่งใหญ่แน่ๆครับรายการนี้วันอาทิตย์หน้าครับก็ตอนนี้ทีมงานไทยไฟท์เนี่ยเริ่มจะไปดำเนินการแล้วครับพอนับจากนี้ถอยหลังไปเหลืออีกไม่กี่วันเลยครับทางหน้าจอช่อง8นะครับก็ขอบพระคุณด้วยแล้วครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับรวมไปถึงสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติ Beat Active By Tech บุรีบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและก็สถานที่แห่งนี้ครับบีทแอคทีฟไบบีทแอคทีฟไบเทคบุรีครับเพชรเอกนี่มีไซโยกมาถอดมงคลให้ด้วยนะครับก็ถือว่าได้กำลังใจจากมวยดังขุนพลไทยไฟของเราไปก่อนส่วนมุมขาวนี่มียอดขุนพลครับสิทธิ์แก้วประพลนะครับนักมวยดังอีกคนหนึ่งมาถอดมงคลให้กับเอลิเลียสครับยกแรกครับเดี๋ยวดูแม่เอลิเลียสนี่เดินหาก่อนเลยนะครับซ้อมอยู่สิทธิ์แก้วประพลครับแข่งจัดๆครับของเพชรเอกแต่ว่าวันนี้นี่เป็นมวยที่ต้นๆจัดเนี่ยต้องมาถอยก่อนนะครับถอยออกแข้งแม่เอลิเลียสนี่ไม่ธรรมดาเอาเดี๋ยวแข้งเอียงไปเหมือนกันศอกเดี๋ยวได้เลือดครับโอ้ศอกฟันเข้ามาครับแหวกกาดเข้าไปเอาวงในตีเอเนสเดินก็จริงนะครับแต่ว่าเพชรเอกชิงออกก่อนชิงเตะก่อนเลยเอาศอกใหม่แล้วศอกใหม่แล้วเสียบเสียบเข้าไปครับเอเนสพยายามขวางหน้าครับช้าไม่ได้นะเอเนสครับอ๋อโดนไป3แล้วครับพึ่งคืนมา1ครับจังหวะกระแทกเข่าครับซ้อมอยู่กับประธานไก่สิทธิ์แก้วประพลนะครับเอเลียสหมัดขวาทิ้งเข้าไปช้าแต่ชวนหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับเตะไม่โดนจังหวะเอาคืนก็ไม่โดนเอานี่ก็พอเป็นอยู่นะครับ
โดนเข้าไปหลายขนาดแต่ว่ายังอยู่อ้าวเริ่มจะเอาคืนนี่ครับมาหนักๆแรงๆครับโอ้โหไม่ใช่งานง่ายนะครับเพชรเอกนี่ประเภทต้นจัดด้วยครับแต่ปลายนี่ไม่มีใครรู้ครับว่าจะเอาแบบไหนเข้าวันนี้เดี๋ยวดูครับแม่หลบได้นิดเดียวครับศอกเอเลียสก้มหลบแบบเมื่อกี้นี่เสียวมากเลยไอ้พวกวูบไปแล้วโดนแล้ววูบออกก้มหลบนะไม่ได้วูบนะเอ้ยหมัดขวาครับนางออกจากเมืองโง่ราชบุรีเลยเอเลียสเดินเข้าไปเพชรเอกรอครับรอเท่านั้นแล้วนี่ครับลำตัวครับยุ่งข้าวเขาจะต่อยคืนเหมือนกันแต่เราเอาตัวรอดได้เอเลียสโดนเข้าไปอ้าวจุกยังไงครับเบรกนับก่อนครับโอ้โหจุกครับจังหวะเจอแข้งเนี่ยหัวฝังเข้าไปที่ลำตัวครับไม่ใช่แข้งแรกที่แกเดินไม่ใช่แข้งแรกที่แกเดินเข้าไปรับนะครับแต่ก็หลายแข้งแล้วโอ้ทำท่าจะมาดีครับแต่ว่าโดนนับไปก่อนแล้วเอาโอ้นี่ก็เตะเลี้ยวเลยครับโอ้โหหล่นไปเลยโอ้กรรมการยังไงครับโอ้โบกไปแล้วครับกรรมการแขนซ้ายกูใช่เจ็บโอ้โหเจอเตะเข้าไปครับจบยกแรกเลยครับกรรมการถาวรนี่ก็เห็นอาการของเอเลียสไม่ดีครับโอ้โหอาจารย์ถาวรเอียงอุบลแต่เอเลียสเมื่อกี้เอียงซ้ายครับโอ้โหดูครับจังหวะโดนเข้าไปครับแม่เพชรเอกแกประเคนหลายแข้งเหลือเกินครับเตะแล้วหมุนเตะแล้วฉาครับแต่มาลำหนักๆทั้งนั้นลำโตๆทั้งนั้นเลยครับยกแรกเท่านั้นนะครับเกินครับดูภาพช้าอีกทีครับจังหวะเตะแต่ละดอกดูสิผู้ชายโอ้โหดูครับเตะยัดท่อนแขนนะครับต้นๆเนี่ยเหมือนจะทนได้นะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาคืนครับทางด้านเอเลียสนี่สองดอกนี้นี่ก็โอ้โหทำเอาแฟนมวยเนี่ยเสียวทั้งประเทศเลยคิดว่าวูบแกหลบนะนี่โอ้โหแข้งนี้ครับเตะเข้าท่อนแขนครับนี่โอ้โหเอาแขนรับครับแล้วก็ไม่ไหวครับก็ปิวตามแรงแข้งไปครับตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เพชรเอกรอมราชบุรีแหมวันนี้ฟอร์มรองเลยนะครับเพชรเอกเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชมธงชัยท่านผู้ชมครับทางไทยไฟท์เรามีนโยบายเชื่อมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศจีนโดยไทยไฟท์ได้เป็นพันธมิตรกับ CCTV นะครับซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของประเทศจีนซึ่งในวันที่9กุมภาพันธ์นี้จะมีการถ่ายทอดสดงาน Spring Festival Gala 2024งานกาล่าตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่จัดโดย China Media Group หรือ CMG สื่อหลักของประเทศจีนครับซึ่งงานกาล่าตรุษจีนนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาถึง40ปีและได้รับการยอมรับจาก Guinness World Record ว่าเป็นรายการทีวีที่มีคนดูมากที่สุดทั่วโลกโดยปีนี้ครับทาง CMG ตั้งใจจัดงานฉลองด้วยภาพและเสียงสุดอลังการเพื่อผู้ชมทั่วโลกด้วยการแสดงหลากหลายนะครับทั้งร้องเพลงการเต้นรำโอเปร่าจากศิลปินชื่อดังชาวจีนมาร่วมสร้างความสุขกับกาล่าตรุษจีนในครั้งนี้ครับและมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกในวันที่9กุมภาพันธ์เวลา20นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นในประเทศจีนแต่ผู้ชมที่อยู่ในเมืองไทยสามารถเปิดรับชมได้ทางช่อง CCTV Inter ในเวลา19นาฬิกาครับตามเวลาในประเทศไทยต้องขอบอกว่านี่คืองานกาล่าระดับโลกนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนขอเชิญมาร่วมเฉลิมฉลองปีมังกรไปด้วยกันครับ Ladies and GentlemenThai Fire has policy to build cultural relation with China. Thai Fire has partnered with CCTV, the national television of China. Don't forget to save the date, February 9, 2024. Get ready for 2024 China Media Group Spring Festival Gala. It's going to be epic. This gala holds the Guinness World Record as the most watched TV program globally.And with 40 years of history, this year, Spring Festival Gala promised an audio-visual fest
for the global audience, featuring singing, dancing, opera, and more. From China's biggest star lineup, the broadcast go out worldwide on February 9, 2024 at 8 p.m. Beijing times. If you're in Thailand, catch it on CCTV Inter at 7 p.m. Thailand time. Wherever you are, let's celebrate the Chinese Year of Dragon together at the gala. Stay tuned. เรากลับมาเล่าใจกันต่อครับด้วยซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ he's from มามูดาบัดอิหร่าน please welcome ผู้กล้าแห่งมามูดาบัดซายันเฮดารีและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ he's from อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี please welcome ฉลามเสือแห่งบางละมุงธงชัยเพชรรุ่งเรืองกลับมารับชมกันต่อนะครับความมันในคู่ที่6ของรายการโดยมีกรรมการประจักษ์เงางามเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านในคะแนนมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการบุญออนเพ็งวึกและกรรมการภูกิจพรามประยูนมาดูฟอร์มของนักมวยคนนี้กันครับธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับรองแชมป์ของเมื่อรอบยูสุในปีที่ผ่านมาจะเจอกับนักชกอิหร่านจอมแกร่งเลยครับคนนี้ไปดูข้อมูลของนักมวยมุมขาวก่อนครับนักชกวัย30ปีจากเมืองมาบูดาบัดประเทศอิหร่านครับส่วนสูง180ซมชกมาทั้งสิ้นครับ48ครั้งชนะ36แพ้12ฉายาเนี่ยผู้กล้าแห่งมามูดาบัดชายานเฮดารีส่วนนักชกจากมุมดำนะครับรายนี้ของไทยเราครับบางละมุงจังหวัดชลบุรีรายนี้ก็ดีกรีก็รองแชมป์มวยรอบอีซูซูคนล่าสุดเลยครับ23ปีครับชกมา81ครั้งชนะ62แพ้17เสมอ2ฉลามเสือแห่งบางละมุงธงชัยเพชรรุ่งเรืองหรือว่าเป็นนักมวยอีกหนึ่งคนที่ฟอร์มแกร่งมากนะครับในปีที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าเป็นจอมหนักแรงหนึ่งคนสำหรับทางด้านธงชัยครับ23กับ30ปีนะครับส่วนสูงนี่เป็นชายานสูงกว่า8ซมประสบการณ์ก็ธงชัยเหนือกว่านะครับต่อยมวยไทยมาก็โอ้โหต้องบอกว่าผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเยอะโอ้เขาใหญ่อ่ะแต่เราก็ไม่ลูกหนักๆ นะผู้ชายนะใช่ครับโอ้คู่นี้ก็ต้องเป็นอีกหนึ่งคู่แล้วครับที่จับตาดูดีๆแล้วก็กระพริบตาไม่ได้ครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนะสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับโอ้โหสาวๆปรบมือมีกรี๊ดด้วยไม่ได้กรี๊ดให้เราเนาะให้ธงชัยนะครับครับก็ทั้งหล่อทั้งเก่งครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้นี่จะโชว์ฟอร์มงัดความหนักกลับมาโชว์ให้กับแฟนๆทางหน้าจอได้อีกหรือไม่ครับแล้วก็อย่าลืมครับสัปดาห์หน้านี่เราเจอกันที่อุทยานราชพักนะครับประจวบคีรีขันธ์นำโดยพี่แสนชัยครับสัปดาห์หน้าครับไทยไฟท์คาดเชือกอุทยานราชพักรายการยิ่งใหญ่เลยนะครับเปิดศักราชปี2567ไปกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับธงชัยนี่ก็ดีกรีรองแชมป์เมื่อรอบอีซูซูครับครั้งที่32ครับก็
ายกับสุขสวัสดิ์ไปวันนั้นถือว่าทำได้ดีครับทำได้เกือบนะฮะขณะที่ชายานเองนี่ก็โอ้โหผ่านการชกกับนักมวยไทยมาหลายคนครับประเภทจอมอึดถึกทนอีกหนึ่งคนครับหมายลายมือก็ไม่ธรรมดาครับคนนี้ดูครับใหญ่ด้วยครับ180เอาครับยกแรกมาเลยครับคู่6ของรายการครับคู่นี้พิกัด65กิโลกรัมนะครับดูธงชัยเนี่ยโอ้โหการที่ซ้อมเนี่ยปึกเลยครับโอกาสที่จะจบแบบรวดเร็วก็มีสูงนะครับหมัดมวยนี่ต้องบอกว่าล็อกอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ครับมาซ้ายหน้ากระแทกมาครับเขาต่อยเราก่อนเราพยายามเนี่ยครับจ่อไปที่พับในครับโอ้หนึ่งคนใหญ่ครับส่วนอีกหนึ่งคนอย่างที่ทราบกันครับมีลูกหนักๆลูกแรงๆแล้วครับพยายามต่อยหน้าไปถีบไว้ก่อนธงชัยอยู่กันใกล้ๆนะครับอย่าให้ห่างครับเจาะทับในเดินเข้าไปทีบนำไปก่อนเตะซ้ายครับมีทั้งแข้งมีทั้งหมัดแล้วครับพยายามกระจายความเจ็บความปวดดูครับเดินเข้าไปเลยนะครับทางด้านธงชัยแม่เจอแข้งเตะสูงครับชายานโอ้โหมาแบบไม่ให้ตั้งตัวครับยังดีว่ากาดบล็อกเอาไว้ได้ครับดูมวยอิหร่านรายนี้นี่ดูมีความมุ่งมั่นมากชายานจากอิหร่านครับมุมขาวส่วนบังละมุงชลบุรีประเทศโอ้โดนนะโอ้มีขาสั่นเงี้ยครับเจอขวาบวกของธงชัยไปเมื่อสักครู่เอาละครับแม่ชายานี่โดนหมัดเมื่อสักครู่ไปก็คงต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นแล้วครับเนี่ยฮะเออรอดูหมัดขวาไว้เลยนะครับโฟกัสเอาไว้ครับไม่ให้พลาดจี้ที่พับในเหมือนเดิมครับจี้ไปเรื่อยครับพอเขาเผลอปุ๊บขึ้นหน้าเลยครับหมัดของธงชัยเลยครับฮะเกรงกันไปหน่อยครับออกอาวุธกันน้อยไปหน่อยกรรมการบอกว่าลุยครับลุยครับคิดแล้วทำเลยครับตัดสินใจให้รวดให้เร็วครับเตะมาต่อยมาชายานโอ้จะมีศอกกลับครับเดี๋ยวไปกันครับเอาเอาคืนครับธงชัยมีลูกหนักมีลำหักลำโค่นยอดเยี่ยมแล้วครับเดินกดดันครับชายานโดนหมัดขวาโดนแข้งซ้ายแต่ชายานเองก็หล่อโต้ตลอดนะครับไม่ใช่ว่าหนีอย่างเดียวไปประมาทอาวุธของนักมวยอิหร่านไม่ได้ครับแล้วแบบคาดเชือกด้วยครับเข้าคานทีเดียวเนี่ยรู้เรื่องเลยโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับคาดเชือกแบบนี้ครับหมัดมาแล้วโอ้ยธงชัยแหมแต่เสร็จจะต่อยครับแต่ว่าเขานี่ถอยหลบไปเสียก่อนนะครับชายานเตะมาธงชัยจับได้เทเลยครับความเก๋ามาช่วยด้วยครับธงชัยไปเดินเครื่องเดินเกมของตัวเองไปครับแล้วก็หมดยกแรกครับพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาช้าๆในยกที่ผ่านมานะครับกับคู่ของธงชัยกับชายานนี่ครับแม่ฮุกซ้ายนี่ยังพลาดไปครับยังจับเป้ามาเหมาะไม่ได้ครับแม่ดูจังหวะเตะสูงของชายานครับนี่ครับหมัดขวานี่ครับย่อเลยฮะ
จาก180เนี่ยเหลือ170เลยนะครับเมื่อสักครู่โอ้โหขายไป10เซนเลยเหรอฮะเหมือนตะเกียงมันดับไปแต่ถ้าดับไปเลยเนี่ยโอ้โหดูที่พลังนะรอยสักอักขระครับแน่นอนแล้วครับของมีครูครับทั้งรอยสักแล้วก็ทั้งมวยไทยครับศาสตร์และศิลป์ครับเดินเข้าไปครับธงชัยชายานก็รอตั้งรับครับธงชัยเตะซ้ายไปค่อยขยับเข้าไปแล้วครับเตะไปที่ฐานล่างครับโอ้ยกุยชายแหมโมโหหรือเปล่าโดนถีบหน้าแบบนี้แกไม่ธรรมดาแล้วนะครับเอ้าตอนนี้นี่เหมือนจะกระตุกแล้วครับกระตุกนวดเสือครับธงชัยเจอบาทาลูกพักเข้าไปเนี่ยตอนนี้มันโดนลูกคมป่ะเออเอาครับเดี๋ยวโดนบ้างครับเดี๋ยวโดนหมัดลูกหน้าครับเดี๋ยวครับนี่ครับแหมเริ่มจะเหวี่ยงแล้วครับตอนนี้เริ่มจะใช้ความหนักลูกรุนแรงครับยันเข้าไปเบียดเข้าไปเจอกระแทกแกบซ้ายไปโอ้ความเร็วของชายานก็ถือว่ายังเอาตัวรอดไปได้นะครับแต่ว่าจะตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าเดี๋ยวกดดันแบบนี้ตามกันไปครับตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าโอ้ยอ้าวต่อยท้องเสียบไปที่ยุ้งข้าวครับจังหวะของธงชัยขยับเข้าไปธงชัยเตะนำไปก่อนครับที่ปากมันมีแดงๆด้วยนะครับธงชัยครับโดนทิศหมัดของชายาหรือเปล่าครับเตะซ้ายป่ะโอ้เตะซ้ายอีกทีนึงเขาเตะมาหลบได้อาวุธมวยของชายานี่ก็ถือว่าประมาทไม่ได้นะครับโอ้เอาครับลุยกันต่อธงชัยขยับเดินต่อยหมัดโยกเข้าไปเอาครับซ้ายของชายานซ้ายคืนชายานเดินเอาโดนครับธงชัยขยับเดินเอาแล้วครับแม่มีลำตัวด้วยลูกต่อยท้องน่าสนใจนะเอาเตะขวาหนักๆด้วยธงชัยแต่เขาก็มีแท่งยาวๆครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับดูจากอาวุธแล้วก็นับจากจำนวนที่ออกตรงนี้นะครับหมัดต่อยเข้าไปครับแล้วก็ชาร์จวงในตีไม่ได้ก็เนี่ยครับแยกมาก่อนซ้ายครับธงชัยขยับปะพยายามเตะขวามาครับธงชัยต่อย1 2 3วงในพยายามเนี่ยครับกดแขนล็อกเอาไว้แต่ยังไม่ตีกรรมการแยกเดินเข้าไปหมัดซ้ายตรงๆครับธงชัยเตะขวามาชายานนี่ครับอู้ยแข้งนี้ครับแข้งนี้ครับล้ำหนักๆครับหัวเข้ามาเตะเข้ามาครับแข้งของธงชัยซ้ายเตะเข้าไปชายานขวาคืนยาวๆมาครับแหมจะไปต่อยเขาซะหน่อยครับมือไปติดเอาที่ท่อนแขนนะครับพักสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวยกหน้ากลับมาดุเดือดกันต ยกที่2นะครับธงชัยก็พยายามจะบุกเต็มที่ครับมีจังหวะโดนบาทาลูกพักเข้าไปครับชายานเองก็นี่ครับโอ้โหสวยงามมากครับน้ำกระจายครับลูกนี้ตีบซ้ายเข้าที่ใบหน้าครับ
แล้วดูจังหวะแม่เกือบเหมือนกันนะครับกวางจากนารายครับแม่หมุนเสียหลักไปเลยครับชายานครับเดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วนะครับกับมวยคู่ที่6ของรายการแล้วก็คู่ต่อไปครับอย่าพลาดนะครับกิติศักดิ์กับทางด้านเพชรเมืองลุงครับหาผู้ชนะเข้าไปชิงครับตามกันต่อครับยก3ขยับเข้าหาแล้วครับนี่ครับแต่ซ้ายหนักๆมาแล้วธงชัยชายานก็รอตั้งรับนะครับธงชัยโอ้ศอกครับแม่จังหวะเหวี่ยงมาเดินเข้าไปครับเจอหมัดซ้ายหน้าเขากระแทกไว้ก่อนครับตัวเองก็มีซ้ายหน้ากระแทกคืนเหมือนกันครับแข้งขวาของชายานสูงๆยาวๆมากระชับเข้าไปครับโอ้หมัด1 2 3มาครับธงชัยครับมาติดการก็จริงนะครับหมัดธงชัยต่อยไปนี่ก็มีน้ำกระจายเหมือนกันครับด้วยความแรงนะครับหมัดซ้ายมาทิ่มเข้าไปครับจังหวะเขาเสียหลักด้วยครับเป็น2แรงบวกครับไม่นับเลยครับลุกขึ้นมาเร็วครับชายานหีบไว้ก่อนครับชายานครับรอตั้งรับธงชัยขยับขยับเข้าไปเตะซ้ายครับซ้ายมาแล้วซ้ายหนักหนักซ้ายอีกแล้วครับ2แข้ง3แข้งหมัดมาเตะคืนมาครับของเขาส่วนของเราครับยิ้มแล้วก็เดินเข้าไปต่อจังหวะบวกหมัดครับแม่เห็นเขาต่อยเราสวนทางปืนไปเลยครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายธงชัยแข้งซ้ายหน้าเตะหนักครับเตะหนักครับเอาหมัดซ้ายหน้าหมัดซ้ายหน้าไม่โดนจิ้มลำตัวไปธงชัยดูธงชัยก็ยังเดินได้ดีนะครับแต่ชายานนี่พอโดนแกก็ผิวแล้วก็หลบไปได้ตลอดเหมือนกันเหนือตานี่ต้องครับมีโฟกัสมีสมาธิครับแม่จังหวะบวกกันโดนศอกเอาครับแม่มีศอกมาครับจมูกนี่โด่งดีเหลือเกินครับหรือว่าเป็นเป้าให้กับธงชัยธงชัยบีต่อเนื่องเดินก็แม่เหมือนจะมีเลือดซึมมาครับบริเวณศีรษะของชายานเอาครับธงชัยในช่วงสุดท้ายครับอยากจะจบไม่เข้ายกเอาครับไล่เข้าวงสามเหลี่ยมโอ้มาขวาบนแม่ยังอยู่ครับชายานโอ้มาดุเดือดช่วงปลายแม่ตอนแรกคิดว่าจะตีทำนองกันไปเรื่อยๆครับที่ไหนได้ครับมาออกจังหวะเร่งมาแบบนี้ครับเดินเข้าไปครับธงชัยครับมีจังหวะก็พยายามเข้าเบรกเหมือนกันนะครับโดนแข้งมาหมัดซ้ายไม่โดนครับจังหวะเราต่อยสวนก็คืนไปเตะไว้ก่อนครับชายาธงชัยเตะคืนขยับเข้าไปครับเตะซ้ายเล็งแล้วเล็งแล้วนี่ครับตัดเวทีเอาไว้ครับเขาขยับไปซ้ายเราไปซ้ายเขาไปขวาเราก็ไปขวาครับต่อยลำตัวมาจังหวะโจมตีของธงชัยนี่ถือว่าวันนี้นี่แรงดีไม่มีตกเลยนะครับยกแรกต่อยยังไงยก3ก็ต่อยอย่างนั้นครับเอาครับหรือต่อยว่าชายานเนี่ยโดนไปแล้วนี่ก็คือมีบอบช้ำตามสภาพครับแต่ว่ายังยืนอยู่ได้จนครบยกครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายโอ้โหธงชัยนี่ว่าหนักแรงครับแต่ว่าชายานี่ก็อึดทึกทนเหลือเกินครับก็เดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันนะครับนี่ดีเซลน้อยชอนัสการครับมาครับแหมก็มาที่มุมของธงชัยด้วยนี่ภาพช้าจังหวะ2ไม่โดนนะครับธงชัยครับแล้วขยับเข้าไปครับหมัด1 2 3 4ครับนี่ครับต่อยเขาก็สวมหมวกน็อกไว้แน่นนะครับไม่โดนเป้าพลาดไปแต่ก็แหมด้วยความแรงก็มีน้ำกระจายเหมือนกันครับนี่จังหวะนี้แม่ชวัดชเวียนกันไปครับแต่พอเห็นหมัดมาเขาเองก็หลับตาปี๋เหมือนกันครับเตะขวาต่อยขวาของและผลการตัดสินนะครับสำหรับคู่นี้ and the winner is black corner ธงชัย from ชลบุรีก็เป็นธงชัยเพชรรุ่งเรืองนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาติดตามมวยรอบคัดเชือกในรอบรองชนะเลิศกลั
ับมากับไทยไฟลีกนะครับท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือสำหรับแฟนคลับไทยไฟนะครับในวันที่4กุมภาพันธ์นี้เตรียมเดือดไปกับไทยไฟคาดเชือกอุทยานราชพักณลานอุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับโดยไทยไฟได้ร่วมกับกองทัพบกจัดขึ้นเพื่อมาร่วมเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์สืบสานวันมวยไทยรักษาศิลปะไหว้ครูมวยรับรองว่างานนี้ยิ่งใหญ่สมการรอคอยของแฟนคลับไทยไฟแน่นอนครับอย่าลืมนะครับวันที่4กุมภาที่จะถึงนี้แล้วไปพบกันนะครับสำหรับชาวต่างชาตินะครับ The Coming Up on February 4th is Thai Fight คาดเชือกอุทยานราชพัก at the courtyard next to ราชพักพาร์คหัวหิน district ประจวบคีรีขันธ์ province if you enjoy มวยไทยนะครับ don't miss and come enjoy with us ครับเอาละครับเรามาลุยกันต่อกับคู่ต่อไปนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศหรือรอบตัดเชือกของมวยรุ่นรอบ71กิโลกรัมครับโดยคู่นี้เป็นการปะทะกันระหว่างกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่ามวยหนุ่มผู้มีใจสู้เกินร้อยจากสระบุรีครับพร้อมตัดเชือกกับเพชรเมืองลุ่มสิทธิ์คูเพียนมวยหนุ่มผู้มีเชิงมวยแพรวและความเดือดของคู่นี้คือใครจะคว้าตั๋วเข้ารอบชิงทันทีโดยมีวรจักรเล็กเกียรติฉัตรชัยที่ตีตั๋วเข้าไปรอแล้วครับใครจะเป็นคู่ชิงของวรจักรเล็กเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับเอาละครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ He's from อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร Please welcome จอมเดือดเมืองบั้งไฟเพชรเมืองลุ่มสิทธิ์คู่เพียรและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ He's from อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี Please welcome ขุนพลพระพุทธบาทกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป้าเดินทางมาถึงคู่สำคัญของรายการอีกหนึ่งคู่ครับกับศึกในรอบไทยไฟท์ลีกคาดเชือกพิกัด71กิโลกรัมโดยมีกรรมการภูกิจพรามประยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีสามท่านให้คะแนนมีกรรมการศรีปาฏชุมสุขกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการประจักษ์เงางามอย่างที่โค้ชจิ๊บเรียนไปครับว่าผู้ชนะคู่นี้ครับจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับทางด้านวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยครับเพราะว่าแต้มเนี่ยก็คือเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับก็4คนสุดท้ายเนี่ยเกียรติศักดิ์กับเพชรเมืองลุมครับต้องมาตัดกันนัดสุดท้ายพอดีครับขณะที่อีก1คนก็คือเพชรสิงหาครับที่ไม่มีแต้มครับก็ตกรอบไปแล้วครับไปดูข้อมูลของมวยมุมขาวกันก่อนครับนักชกวัย22ปีจากอำเภอคำเขื่อนแก้จังหวัดยโสธรส่วนสูง179ซมครับต่อยมา78ไฟชนะ57แพ้20เสมอ1จอมเดือดเมืองบั้งไฟเพชรเมืองลุมสิทธิ์คูเพียรเดี๋ยวก็จะได้รู้แล้วนะครับว่าใครจะเข้าไปชิงในรุ่น71กิโลกรัมครับไทยไฟท์ลีกของเราครับมีวรจักรเล็กนี่ยืนรออยู่อย่างที่เรียนไปนะครับส่วนนักชกในมุมดำรายนี้นี่จากมวกเหล็กสระบุรีครับ27ปีหนัก71สูง174ชกมา66ครั้งชนะ51แพ้15ขุนพลพระพุทธบาทกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าครับวันนี้สาวๆมากรีดมาเชียร์กันเพียบเลยนะครับที่ในเวทีของเราที่บิ๊กแอคทีฟแห่งนี้ครับก็27กับ22ปีนะครับส่วนสูงนี่เพชรเมืองลุมเหนือกว่าโดยแต้มของกิตติศักดิ์เนี่ยมีทั้งหมด5แต้มครับในรอบรองชนะเลิศด้วยการชนะไฟพนมนุ้งพอพลวันแล้วก็มาชนะน็อกเพชรสิงหาสูจีบะหมี่เกี๊ยวในยกที่2ขณะที่ทางด้านเพชรเมืองลุมนี่มี4แต้มนะครับจากการชนะคะแนน2นัด
โดยการชนะเพชรสิงหาสุจิบะหมี่เกี๊ยวในนัดแรกครับแล้วก็มาชนะคะแนนไฟพนมรุ้งพอพลวันครับก็มี4แต้มกับ5แต้มนะครับเท่ากับว่านัดสุดท้ายเนี่ยตัดกันพอดีครับเดี๋ยวดูครับใครจะเข้าชิงกับวรจักรเล็กครับกิตติศักดิ์หรือว่าเพชรเมืองลุงขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบิ๊กแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าใครจะเข้าชิงกับวรจักรเล็กนะครับโดยวรจักรเล็กเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ต่ออยู่ในมวยรอบนี่แหละครับคะแนนเนี่ยนำโด่งเป็นที่1ไปแล้วครับนัดนี้บีบหัวใจทั้งคู่เลยนะคือแพ้ไม่ได้แต่ว่าชนะได้เข้าชิงนะทั้งกิตติศักดิ์แล้วก็เพชรเมืองลุงครับโอ้โหกิตติศักดิ์สู้ๆครับผู้ที่นำทีมมาเชียร์นี่คือซ้อนพักนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนของกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเปาด้วยและก่อนตอนนี้เนี่ยกำลังจะสร้างค่ายมวยที่ปากช่องโคราชนะครับค่ายมวยค่ายนี้นักมวยส่วนใหญ่ก็จะส่งมาชกที่ไทยไฟท์แห่งนี้แหละครับก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักมวยครับที่มีตามต่างจังหวัดนะครับที่อยากโด่งดังเป็นนักชกที่มีคนรู้จักครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับเอาครับยกแรกครับไทยไฟท์ลีกคาดเทียบ70กิโลกรัมครับรอบรองใครจะเป็นผู้ที่เข้าไปชิงชนะเลิศนะเอาสิเกลือจิ้มเกลือคุณมาช่วงล่างผมก็เช็คช่วงล่างลมยางของคุณเหมือนกันครับมาขวาเตะไปเจอเตะโต้คืนมาดูร่างกายทั้งคู่นี่ไปเยอะเลยนะครับว่าครับมันมีความสำคัญครับแม่เจาะฐานล่างกันก่อนครับร่างกายเป็นอย่างนี้แล้วหัวใจผู้ชายหัวใจห้ามรั่วใช่ไหมร่างกายดีใจต้องมาด้วยครับนี่ฮะกิติศักดิ์เล็กกว่าใจก็สู้ครับเห็นหลายไฟแล้วอ้าวแม่โดนลำตัวโอ้โดนจ้วงล้วงท้องครับเหมือนจะมีเลือดหรือเปล่าครับที่ศีรษะของทางด้านกิติศักดิ์ติดช่างเปล่าครับเอาแล้วโดนศอกทำท่าซึมมึนครับเอาลุยต่อยิ่งโดนยิ่งเดินครับยิ่งโดนยิ่งเดินหัวใจใหญ่กว่าตับอยู่แล้วเอาลัวมาเขากระทุ้งคืนแทงขามาต่อยลำตัวคืนโอ้ยออกกันแบบนี้ช่วยพากีโอ้เอาครับลำตัวก็มาใบหน้าก็มีเอาแล้วครับบัวโอ้นี่ความที่อยากจะชิงแชมป์ครับอยากจะชิงโอ้โดนลำตัวแล้วอาการไม่ดีครับเอาครับเพชรหนึ่งลุมโอ้แต่ว่ากิตติศักดิ์ครับเลือดท่วมหน้าถึงเลือดไปแล้วถึงเลือดไปแล้วถึงเลือดหรือว่าบ้าเลือดครับโอ้กระทุ้งมาจะต่อยคืนไม่โดนหมัดขวาต่อยลำตัวครับโดนกระทุ้งเข่าไปแล้วอ้าวต่อยลำตัวขึ้นไปโอ้โหดูครับกล้าได้กล้าเสียทั้งคู่เลยแม่กรรมการดูหน่อยครับแม่ก็จับมันจะคือหูแต่ว่าเลือดนี่เริ่มจะท่วมหน้าทางด้านกิตติศักดิ์แล้วครับแต่แกงยิ้มได้นะยังมีรอยยิ้มบนใบหน้านี่ก็ต่อยกันแบบนี้ครับหาดูได้ที่ไทยไฟท์ลีกเท่านั้นครับอ้าวแม่กรรมการภูกิจขอเบรกเกมก่อนครับโอ้โหไม่รู้ว่าเส้นทางของโลหิตเนี่ยมันไหลเข้าดวงตาหรือเปล่าครับเดี๋ยวเกรงว่าจะเป็นอันตรายมาแล้วครับดูแผลหน่อยครับคุณหมอจิตศักดิ์บุภาชาติครับผู้ที่มีถุงมือสีชมพูแล้วก็ทองเส้นใหญ่ครับยังได้ต่อครับจิตศักดิ์เอาต่อยหมัดนี่แต่ว่าเพชรเมืองลุงเนี่ยดักเข่าครับรู้ว่ากิตติศักดิ์เนี่ยจะมาแบบต่อยลำตัวก็ดักเข่าเลยครับมันเป็นการแก้ทางกันเอาครับหมัดขึ้นบนหมัดขวาแลกกันบวกกันเอาโอ้ยล่นเหลียหลักครับไม่นับไม่นับไม่นับนะลุกเร็วครับกรรมการให้โอกาสครับขาขวาเตะเจาะล่างมาครับเข่าของใครหมัดของใครเอาเดี๋ยวดูครับชุนละมุนวุ่นลักกันพอสมควรเลยนะครับต่อยมาครับเพชรเมืองลุมรับนี่สายอีกทีหนึ่งครับกิตติศักดิ์ส่งยิ้มแล้วก็หมดยกแรกWe'll be right back.
มาพิสูจน์หัวใจกันต่อครับแม่คู่ยกแรกนี่มันเหลือเกินครับกับคู่หาผู้เข้าชิงชนะเลิศนะครับจังหวะต่อยลำตัวเข้าลิ้นปี่มีศอกครับนี่ครับศอกของเพชรเมืองลุ่มครับดอกนี้นี่น่าจะเปิดแผลแตกเลยแหละครับนี่ฮะเลือดนี่หยดมาเลยเจอศอกเข้าไปครับแต่ดูหน้าตานี่แกยังมีแพชชั่นครับในการชกแล้วดูครับจังหวะลุกไล่ครับของทางด้านกิตติศักดิ์ครับแลกกันครับต่อกับหมัดลำตัวมาเข่าครับนี่ฮะเป็นเมืองลุมนี่มาแก้ลูกตุ้ยท้องของกิตติศักดิ์ด้วยการเสียบเข่าครับแล้วก็หมัดนี้ครับบวกกันจะเอาอีกทีครับแต่ก็ทนจริงครับกิตติศักดิ์ติดช่างยังเปิดกว้างครับใครจะเข้าชิงกับวรจักรเล็ก FC ของกิตติศักดิ์ตะโกนมาเขาหมดแล้วครับใช่ครับหมดแล้วครับยกแรกจบแบบนี้นี่หมดแล้วครับหมดเสียงบรรยายนี่แหละครับ เอาเตะมาครับเตะขึ้นยกที่2ลุยกันต่ออุ้ยแหมเจอแข้งมาแรงเขาเตะขึ้นแรงกว่าครับกิตติศักดิ์ครับหมัดขวาเพชรมังลุมหมัดมากิตติศักดิ์ศอกคืนดูจังหวะแรกอาวุธของทั้งคู่ครับโอ้สัญญาณนี่มันบอกเลยครับว่าโอกาสไม่ครบยกนี่เยอะมากแล้วหัวใจใหญ่กว่าตับทั้งคู่ครับดูจังหวะต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปครับกิตติศักดิ์สับขึ้นมาเพชรเมืองลุมดูครับฟันเน้นๆครับเพชรเมืองลุมกิตติศักดิ์เอาคืนดูครับเพชรฆาตเลือดเย็นทั้งคู่ครับโดนก็ยังเฉยๆพยายามจะโต้คืนตลอดเอาครับหมัดมาแลกกันอีกแล้วบวกอีกแล้วครับดูเพชรเมืองลุมเลือดมาอีกแล้วครับเลือดแกโดนแล้วแกไม่เมาแกยิ้มอ่ะโอ้โหสับมาสับมาโดนเยอะนะกิตติศักดิ์อ่ะกิตติศักดิ์อ่ะต่อยขวาขึ้นไปครับกิตติศักดิ์ใครเป็นโรคหัวใจปิดตานะครับฟังแต่เสียงพอครับหน้าเตะขวามาเพชรเมืองลุมโยนเข่าซ้ายกิตติศักดิ์กิตติศักดิ์ยังไงยังไงต่อยไม่ต่อยครับต่อยหมัดขวาไม่โดนเพชรเมืองลุมเพชรเมืองลุมต่อยขวามากิตติศักดิ์เตะซ้ายโอ้เหลือเชื่อว่าใส่กันขนาดนี้เนี่ยทนกันได้อย่างไรครับโอ้ท่าทะลุประเภทแรกเรียกพี่ทั้งคู่ครับโผล่มาแทงมีฟันศอกคืนแต่ศอกมาศอกไปหมัดมาอีกโอ้โหดูการอาวุธของคู่นี้ไม่มีหยุดไม่มียอมทีต่อทีครับแต่กิตติศักดิ์ก็ยังเฉยเพชรมังลุงก็โต้ตลอดเอาครับเขาแลกหมัดหมัดมาอีกโอ้บวกกันคนชกผมไม่รู้นะแต่คนดูเนี่ยเชื่อว่าหายใจไม่ทั่วท้องครับหายใจไม่ทั่วท้องครับหายใจไม่ทั่วท้องแล้วคุณแทงมาผมบิดนิดเดียวครับโอ้โหคงจะเจ็บบอบช้ำครับแต่ว่ายืนอยู่ได้ด้วยหัวใจจริงทั้งคู่นะครับซัดกันต่อใส่กันต่อเหมือนจะผ่อนลงไปหน่อยครับเพชรเมืองลุมดูกิตติศักดิ์นี่แกยังตั้งได้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเอาครับปลายยกโอ้โหล้มเมื่อสักครู่นี่ปากเขียวเลยครับทางด้านเพชรเมืองลุมถามกิตติศักดิ์ว่าเจ็บไหมเขาบอกว่าชาไปแล้วครับเลยจุดเจ็บไปแล้วครับชาไปทั้งตัวแล้วครับหมัดขวาเตะขวาแทงคืนมาเอาตีเข้ามาเสียบคืนครับเริ่มจะตั้งเกมกลับมาได้ครับแม่หมดยก2ครับเดือดจริงๆครับพักครู่เดียวส่งท้ายกันบีบหัวใจเลยครับดูภาพช้ายกที่แล้วนะครับจังหวะหมัดขวาเพชรเมืองลุมครับกิตติศักดิ์เล็งคืนเล็งคืนศอกมานี่ครับหมัดขวามาครับเพชรเมืองลุม
จิ้มมาท้องแล้วก็ไปที่ใบหน้ากิตติศักดิ์เองก็มีหมัดซ้ายครับคอยสวนครับนี่จังหวะนี้ครับต่างคนต่างต่อยออกมาพร้อมๆกันครับหมัดขวาครับตกไปที่บ้องหูจังหวะเตะคืนอย่างที่พี่เอกว่านะครับกิตติศักดิ์นี่ก็โดนจนชาแล้วครับแล้วก็ค่อยๆจ่ายคืนดูครับแม่รอจังหวะสวนไม่กลัวหรือว่าหนีไม่ออกขาตายไปแล้วไม่กลัวจะยิ้มสู้ตลอดไม่กลัวมาสิต้องนับถือท่าทันหดเลยนะครับเอาครับยืนหยัดกันมาจนถึงยกสุดท้ายครับอีก3นาทีมาพิสูจน์กันครับใส่กันต่อโอ้คู่นี้นี่เดือดจริงครับเดือดจริงมาต่อเนื่องแม่ไปเสียหลักเล็กน้อยครับทางด้านเพชรลุ่มเตะเสยให้เลยครับจังหวะเสียหลักเตะขวามาจิ้มหมัดขวาคืนไปถึงตัวแล้ววงในเสียบไม่เสียบครับแทงซ้ายโอ้เนี่ยครับความเก๋ากู้ชายคอนหนักเป็นเบาเห็นเขาเสียบมาครับบิดนิดเดียวครับได้หลักได้เหลี่ยมใช่ครับพรมอะไรสวยงามเลยครับแล้วดูกิติศักดิ์ยังแข็งแกร่งเอาเพชรลุ่มในยก2เนี่ยเพียงทำไม่หน่อยครับในช่วงท้ายพยายามจะโต้คืนครับแต่กิติศักดิ์นี่โดนเยอะแต่ว่าโอ้เหมือนกินเหล็กกินไหลครับเลือดนี่หยุดไปแล้วนะฮะแต่ว่าเพชรลุ่มนี่ก็มีเลือดเหมือนกันนะดูกำเดาก็ไหลมาเป็นทางเหมือนกันนะครับโอ้คู่นี้ถึงเลือดทั้งคู่ครับถึงเลือดทั้งคู่ครับอ้าวหมัดขวาครับแหมทิ่มไปมีพังหาเหมือนกันโอ้โหเจอขวาตรงเมื่อสักครู่ครับโอ้โหยังหนักแรงครับขยับลุยต่อแล้วดูคุณจะคาดหน้านิ่งครับอ้าวโดนหมัดเหมือนกันครับ1-2แล้วดูครับโดนแล้วยังมีท้าทายครับกิติศักดิ์เพชรลุ่มก็ยังไม่สนใจเอ้าโดนหมัดเอามีเอียงไปเล็กน้อยนี่แกออกแนวซาดิกแล้วนะเนี่ยกิติศักดิ์อ่ะโอ้ดูสิเสพติดความเจ็บปวดหรือเปล่าจะเลี้ยวซ้ายอยู่แล้วโอ้โหจุกเลยครับหมัดนี้อาการออกชัดเจนครับเป็นเมืองลุมโอ้อยู่ที่กิติศักดิ์แล้วครับว่าจะลงโทษถึงน็อกเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเอากันแค่นี้ครับโอ้โหนี่เหมือนว่าจะเห็นแล้วก็ว่าตีครับที่นำตัวอีกทีนึงโอ้โหต่อยขวาตรงนี่ทิ้มเข้าไปครับโอ้วรจักรเล็กดูไว้ครับดูไว้ครับโอ้กิติศักดิ์ขวาอีกทีโอ้พ่อจ๋าแม่จ๋าอิ่มแล้วจ้าอิ่มแล้วจ้าอ้าวระวังท้องไปโดนข้างบนเจ๊อีกครับลำตัวครับเห็นบ่อน้ำมันที่ลำตัวแล้วครับยังไงครับยังไงครับยกเข่าขึ้นมากันไว้ก่อนครับโดนตรงไหนก็โดนได้เพชรเมืองลุงบอกอย่าโดนยุ้งข้าวโอ้โหแล้วดูเห็นผู้ชกเนี่ยเพียงพร้อมนี่แกก็ไม่ลงโทษถึงน็อกนะครับเนี่ยเหมือนจะผ่อนไปแล้วครับกิติศักดิ์เอาครับแม่หมัดขวาอีกทีนึงเนี่ยเหมือนจะไม่อยากทำแล้วครับพยายามจะถีบแล้วโอ้แต่ท้องแล้วกระจุกแบบเพชรเมืองลุ่มกันนะโอ้แล้วดูครับใส่กันมาขนาดนี้นี่โอ้แล้วดูยังมีเบ่งกล้ามครับโอ้โหแกนี่สุดจริงจริงครับเพชรเมืองลุ่มทางด้านกิติศักดิ์โอ้โหโดนเข้าไปเยอะนะต้นนี่แตกด้วยอะไรด้วยครับแต่ว่ายังเดินลุยได้แตกยกไหนแตกยกแรกเลยมั้งโอ้พร้อมกันเลยต้องยอมใจครับเหนื่อยแทนครับเราเห็นแล้วดูภาพช้าหน่อยนะฮะหมัดขวาเพชรเมืองลุงกิติศักดิ์ขยับเข้าไปนี่ครับโอ้โหต่อยท้องครับแกสับคืนเลยแล้วจังหวะนี้ครับหมัดขวาครับโอ้ทิ่มไปนี่มีโดนแล้วต้องพังงาแล้วครับนี่จังหวะนี้ครับเลี้ยวแล้วแต่ว่าเอายืดตัวไว้หน่อยครับแหมโดนท้องเข้าไปเต็มๆครับดูครับแหมต่อยไปที่ซิกแพคครับสถานจี๊ดไปถึงยุ้งข้าวแล้วก็ปวดไปถึงศีรษะโอ้โหตาเนี่ยมองข้างบนนะแต่ต่อยข้างล่างนะครับแล้วก็หมัดขวานี้ครับก่อนจากแล้วดูครับยังโชว์พลังและผลการตัดสินของกรรมการ and the winner isก็นะกิติศักดิ์ from สระบุรีครับกิติศักดิ์นะครับก็
เอาชิงครับสำหรับคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบรุ่น71กิโลกรัมเป็นการเจอกันระหว่างนะครับวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยกับกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเบานะครับเราจะชิงกันในวันที่24มีนาคมนี้ในไทยไฟท์ค่าเชือกปลวกแดงจังหวัดระยองไปตามเชียร์กันได้นะครับ